ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Fighter Next Generation นะครับวันนี้อยู่กับผมเอ็มธเนศเหลืองวรชาติคุณเช่นเคยนี่คือรายการศึกมวยสากลรูปแบบใหม่ชกกัน3ยกยกละ3นาทีใครชนะได้ไปต่อเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทและอนาคตกับการเป็นนักชกมวยอาชีพนั่นเองนะครับเราเจอกันเป็นแบบนี้ทุกเดือนนะครับทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok นะครับแล้วก็รับชมทางออนไลน์ได้ที่ Facebook The Fighter Thailand และ YouTubeTL Boxing Promotion นะครับแล้วก็ติดตามคลิปไฮไลท์ต่างๆได้นะครับทาง TikTok TL Boxing Promotion นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรูปแบบรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็นการชกทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับแต่ละรุ่นนั้นต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในแต่ละไฟใครชนะจะได้อัพค่าตัวใครชนะน็อกจะได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้นแบบนี้ทุกไฟและถ้าใครนะครับเปิดน็อกเอาท์โบนัสได้มีเงินสูงสุดถึง 10,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับน็อกทุกไฟเอาไปเลย10,000จัดกันแบบนี้นะครับย้ำชนะ5ไฟติดต่อกันไฟที่6เจอกับบอสไฟและได้เทิร์นโปรในสังกัดของ TL Boxing Promotion และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทด้วยกันนะครับเอาละครับกติกาว่างไปแล้วเรียบร้อยแต่วันนี้ครับ1เดือนเราเจอกันทีโปรโมเตอร์เยียงและ TL Boxing Promotion จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับ5คู่5รุ่นวันนี้ใครเจอใครกี่ไฟต์มาแล้วที่เขาชนะกันบ้าง นะครับไปกันที่คู่แรกกันก่อนพิกัด51กิโลกรัมนะครับวันนี้ไทยตัดเชือกกับไทยนะครับพงศกรไพโรจน์วิรุณนะครับไฟต์ที่แล้วชนะมาแล้ว1ไฟต์เก็บชัยชนะจากนักชกจากจีนนั่นเองนะครับครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตที่สำคัญเป็นนักชกไทยและชนะมาแล้ว1ไฟด้วยกันนั่นคือธนกรสุวรรณกูลนั่นเองนะครับต้องย้ำว่าธนกรนั้นลดเวทเพื่อมาชนกับพงศกรนั่นเองนะครับคู่ที่2ขยับเวทขึ้นมาในรุ่นใหญ่ครับ66กิโลกรัมครับขจรศักดิ์วิโรจน์นักชกจากไทยครับเจอกับนักสู้จากอิหร่านครับยูเนสเอสใหม่อิลิซาเดย์นะครับและคู่ต่อมาพิกัด62กิโลกรัมครับนักชกไทยอีกหนึ่งคนที่ชนะมาแล้ว1ไฟอัศยุทธ์พันนุมาครับไฟนั้นนี่ปราบนักชกจอมซ่าจากจีนครับนั่นคือเซียเจิ้งเหวยมาได้และครั้งนี้จีนมาขอล้างแค้นอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเจ้าเซียนหรินครับใครจะได้ไปต่อเดี๋ยวได้รู้กันครับและคู่ที่4ครับพิกัด59กิโลกรัมสังคพงษ์โฉมยงนี่คือหนึ่งเดียวของ The Fighter Next Generation ที่คว้าชัยชนะมาได้แล้ว2ไฟติดต่อกันไฟแรกปราบอิหร่านไฟที่2ปราบฝรั่งเศสแต่วันนี้ต้องเจอกับนักชกจากไทยครับอภิสิทธิ์บุญตั้งนั่นเองนะครับและปิดท้ายคู่ที่5แฟนหมัดมวยในโลกโซเชียลวันนี้อดตาหลับขับตานอนเพื่อมารอลุ้นรอดูครับคู่เอกของเรานี่คือเหยินโจ๊กเกอร์สตรีทไฟท์ที่หลายคนรู้จักดีวันนี้ขึ้นสังเวียนมวยสากลในแบบมาตรฐาน3ยกเจอกับเปอร์เซียนยังสเตอร์ครับนั่นคือเรเซอร์ไซรัสจากอิหร่านนั่นเองทั้งหมดนี้คือความมันในรูปแบบของมวยสากลที่ไม่เหมือนใครครับการตีโดยโปรโมเตอร์เยี่ยงทวีสินเหล่าส่วนวัฒน์แห่ง TL Boxing Promotion นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับคู่แรกของรายการไปกันที่พิกัด51กิโลกรัมนะครับย้ำชกกัน3ยกยกละ3นาทีชนะได้ไปต่อน็อกเอาท์มีโบนัสให้ลุ้นถึง 10,000 บาทด้วยกันนะครับเอาละครับใครจะได้ไปต่อระหว่างพงศกรไพโรจน์วิรุณหรือธนกรสุวรรณกูลธนกรสุวรรณกูลห่างหายจากวงการมวยไปนานกว่า4ปีเกือบจะขอยุติเส้นทางของมวยสากลอาชีพไปแล้วแต่ด้วยความน่าสนใจของรายการ The Fighter Next Generation ทำให้เจ้าตัวขอคืนสู่สังเวียนอีกครั้งและไฟแรกก็เอาชนะน็อกนักชกจากรัสเซียไปได้อย่างเด็ดขาดคือมันปลดปล่อยมากเพราะว่าก่อนชกเรากดดันมากครับเราไม่ได้ชกนานแล้วก็กลัวจะทำได้ไม่ดีแล้วอีกอย่างนึงคือผมลดน้ำหนักเยอะครับกลัวจะไม่มีแรงชกแต่พอเราชกแล้วเราทำได้ดีกว่าที่เราหวังไว้ครับมันก็เลยแบบดีใจพอชนะออกมาไฟที่2นี้เจอกับพงศกรไพโรจน์วิรุณซึ่งเป็นอดีตนักมวยที่ซ้อมด้วยกันที่แคมป์ทีมชาติแม้จะรู้จักกันมานานแต่บนเวทีคือการใส่เต็มเกินร้อยแน่นอนไฟที่แล้วเขาก็เจอนักชกจีนก็คือยังผมดูว่าไม่เป็นมวยเลยครับแต่มาเจอกับเราก็เขาเหนื่อยแน่เพราะว่าผมไม่ปล่อยให้เขาต่อยอย่างนั้นแน่นอนครับผมคิดว่าประสบการณ์ผมเยอะกว่าหนึ่งครับแล้วก็ความไวผมน่าจะไวกว่าก็อยากให้น้องชกมาให้เต็มที่ครับก็บนเวทีคือคู่ต่อสู้กันครับลงมาเป็นพี่น้องกันค่อยว่ากันอีกทีครับ
ส่วนคู่ชกจังพงศกรครับที่เรียกว่ารู้จักกับธนกรเป็นอย่างดีก็ขอฝากข้อความถึงรุ่นพี่คนนี้ด้วยเช่นกันอยากฝากถึงพี่ธนกรนะครับรุ่นนี้เรามันเดิมบู๊กันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่รู้จักกันนะครับแต่บนเวทีไม่รู้จักพี่แน่นอนครับรุ่นนี้เต็มที่ครับธนกรสุวรรณกูลนักชกวัย29ปี158เซนติเมตรสังกัดค่ายมวยมีนโยชินครับรู้จักกันเป็นอย่างดีกรุงเทพมหานครประเทศไทยธนกรสุวรรณกูลเอาละครับและโค้ชคู่ชกของเราครับมุมแดงพงศกรไพโรจน์วิรุณรุ่นน้องในวัย25ปีครับสูง155เซนติเมตรสังกัดราชนาวีไอมาเน่บางนาภูมิลำเนาจากจังหวัดตากประเทศไทยใครจะได้ชูมือไฟที่2ติดต่อกันและนี่คือมุมแดงพงศกรไพโรจน์วิรุณและผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับพิสันทิพย์นำพาสวัสดีท่านผู้ชมทาง Workpoint กฎหมายเลข23ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Fighter Next Generation ครับเสาร์ที่14ตุลาคม2566ครับวันนี้อัดแน่นคู่มวยคุณภาพครับโดยเฉพาะคู่เอกเยินจ็อกเกอร์มาแล้วครับวันนี้ครับทีมผู้บรรยายครับพี่ป๋องสุรเดชอภัยวงศ์และผมอัครพลยูฮันเงาะทำหน้าที่บรรยายครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงครับที่รายการ The Fighter Next Generation กลับมาพบกับแฟนๆทาง Workpoint นะครับวันนี้ครับคู่เอกประเดิมด้วยการชกในพิกัด51กิโลกรัมนะครับระหว่างมุมแดงนะครับพงศกรวิโรจน์วิรุณนะครับอภัยโรจน์วิรุณนะครับนักชกวัย25ปีนะครับเจอกับนักชกรุ่นพี่ครับธนกรสุวรรณกูลนะครับวัย29ปีคู่นี้ทั้งคู่นะครับผ่านชัยชนะมาแล้วคนละครั้งนะครับครั้งนี้นี่ใครจะเป็นคนที่คว้าชัยในครั้งที่2ครับต้องมาติดตามกันเรียกว่าประสบการณ์ทั้งคู่นี่ก็พอๆกันนะครับผ่านการชกในเชิงมวยสากลระดับชกชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วทั้งคู่นะครับรักษาพื้นฐานในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นในโชคโชนครับเคยอยู่ในแคมป์ทีมชาติฟิตซ้อมร่วมกันมาครับธนกรฝ่ายน้ำเงินครับก็เคยเป็นอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยชุด B ด้วยครับครับผมก็เคยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่แคมป์ทีมชาติด้วยกันครับแต่วันนี้แหมทั้งคู่บอกไม่มีพี่ไม่มีน้องครับ3ยกต่อจากนี้ไปครับจะเกิดอะไรขึ้นครับฝ่ายแดงพงศกรรุ่นน้องครับฝ่ายแรกชนะนักชกจีนครับจางจื้อหลงครับในยกแรกเท่านั้นเองขณะที่ธนกรครับไฟล์แรกไฟล์ที่แรกของเขาครับชนะคู่ปรับชาวรัสเซียไปในยกที่2ครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ชกกัน3ยก1 2หรือ3ครับพี่ป๋องใช่ครับดูครับก็รูปร่างใกล้เคียงกันมากนะครับทั้งคู่สูงพงศกรนี่155ครับขณะที่ธนกรนี่158ต่างกันแค่3เซนเท่านั้นเองเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับที่ถึงเวลาครับผมธนกรนี่กางเกงขาวนะครับพงศกรกางเกงแดงพงศกรโจมตีก่อนเลยครับตัดลำตัวไปทีครับอาครับแลกกันคนละทีพยายามจะใช้หมัดแยบเปิดเกมทั้งคู่นะครับแหมก็อย่างว่าครับเบสิกมาจากทีมชาติด้วยกันทั้งคู่สายลำตัวแล้วตามด้วยขวาครับสายโดนแต่ขวาไม่ถึงครับทางด้านของพงศกรธนกรนี่เปิดมาในเกมตั้งรับแหละครับวนออกทางด้านซ้ายของตัวเองครับเน้นหมัดหน้ากระแทกซ้ายยับยับไปครับยังไม่เร่งไม่รีบโอ้แต่ว่าพงศกรนี่แน่นๆเลยครับครับพยายามจะล้วงลำตัวอ้าวครับมีดักสวยครับธนกรแน่นๆเริ่มมาแล้วครับ
นี่คือจุดเด่นของ The Fighter Next Generation ครับชกกัน3ยกครับพัก2นาทีชก3นาทีครับทำให้นักมวยนี่ใส่กันตั้งแต่ยกแรกครับพี่บ๋องใช่ครับก็เลยว่าไม่ต้องดูเชิงกันเยอะครับมีเวลาแค่3ยกเท่านั้นครับมีจังหวะอะไรต้องรีบทำเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในแต่ละครั้งนี่ถ้าชนะแบบน็อกเอาท์นี่ก็จะมีโบนัสพิเศษให้ลุ้นกันสูงสุด 10,000 บาทนะครับชนะแบบน็อกเอาท์นี่มีโบนัสมีรางวัลพิเศษแน่นอนแล้วครับไปเปิดป้ายลุ้นเอาแล้วก็นี่ก็เป็นอีก1คู่ครับที่ต้องบอกว่าไม่เคยเป็นครั้งแรกแล้วครับของ The Fighter Next Generation เพราะว่าการที่เอานักชกชนะในไฟแรกมาเจอกันครับครับก่อนหน้านี้ก็ชนะครั้งแรกแล้วก็มาเจอกับนักชกใหม่ครับแต่ว่าคู่นี้ครับชนะมาด้วยกันทั้งคู่ครับผมเอาละครับขยับแหมเกมเริ่มเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับพงศกรนี่มาจากแคมป์ราชนาวีนะครับขณะที่ธนกรนี่มาจากแคมป์มินาโยธินครับที่มุมนี้มีวันเฮงอดีตแชมป์โลก105ปอนด์เดิม UFC นี่มาเป็นทีมพี่เลี้ยงด้วยนะครับก็นี่แหละครับเรื่องการฟิตซ้อมครับแต่ว่าบนเวทีนี่ต่างคนต่างหนักต่างแรงครับโอ้โหซ้ายลำตัวพงศกรแต่ทางของธนกรก็ไม่ยอมแล้วครับเอ้าดูครับแม่แรงๆแบบนี้นี่มีโอกาสไม่ครบยกแล้วครับพี่บ๋องใช่ครับก็แหมเริ่มจะใช้อาวุธหนักกันเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่า3ยกเท่านั้นครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดนะครับเอาครับเริ่มเน้นแล้วเอาสิ10วินาทีโอ้โหอัปเปอร์คัทสวยครับดูครับใกล้ๆหนักๆโอ้โหครับผ่านไปอย่างรวดเร็วครับยกแรกพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อยาบำรุงร่างกายตราพญานาคเอาละครับมาดูภาพช้านะครับในยกที่แล้วครับอัปเปอร์คัทสวยครับถือว่าเป็นยกแรกที่เข้มข้นมากๆครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ครับลุยทาโลกขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาใบห่อจำกัดครับโดยเซโอฟอิสระอัครประชาครับเอาละครับมาชมกันต่อครับในยกที่2ครับการชกในพิกัด51กิโลกรัมครับมุมแดงมีพงศกรไพโรจน์วิรุณนะครับเจอกับธนกรสุวรรณกุลนะครับในมุมน้ำเงินแหมยกแรกก็อย่างที่เห็นภาพช้าไปครับออกอาวุธหนักๆกันแล้วนะครับเน้นๆแหละครับพงศกรเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับรุ่นน้องขณะที่รุ่นพี่อย่างธนกรนี่ตั้งรับแต่ว่าไม่หนีนะครับจังหวะเดินเข้าทำก็เดินครับช่วงพักยกนี่วันเฮงมีนัดอยู่ทีมครับอดีตแชมป์โลกก็ไปติวเข้มใกล้เกมครับบอกว่าให้เดินใกล้ๆแล้วดึงโยกเอาครับพี่ป๋องครับผมก็รอจังหวะ2นะครับปล่อยให้นักมวยรุ่นน้องเนี่ยโอ้โหหัวเอาเอาหัวกันแล้วครับต่างคนต่างโดนครับพี่ป๋องหวาดเสียวแล้วเกินอยู่ที่ว่าใครหนักกว่ากันแล้วครับจังหวะแบบนี้เอาครับแหมพงศกรคว้าง1 2มาพงศกรนี่ขยันครับได้ลูกขยันแล้วก็ออกเน้นลำตัวครับหมัดซ้ายของเขาขณะที่ธนกรเองครับไปเรื่อยๆครับรอจังหวะ2ครับธนกรนี่รอนี่ครับแน่นเหมือนกันโอ้อัปเปอร์คัตนี่เป็นอัปเปอร์คัตที่รอจุดนี่ครับโดนหลายครั้งแล้วนะครับพงศกรโอ้โหดูครับการยืนแลกกันตรงนี้ครับต้องบอกว่าไม่ต่างอะไรกับมวยสากลอาชีพเขาโอ้ยเบสิกทักษะแน่นมากๆครับนี่ครับโอ้อัปเปอร์คัตขวาอัปเปอร์คัตเข้าหลายดอกโอ้โหเน้นอัปเปอร์คัตเป็นพิเศษนะครับธนกรพงศกรเดินเข้าไปยังอยู่ได้ครับแค่หน้าหงายเฉยๆยังไม่ลงเอ้าโดนอีกแล้วพี่ป๋องแม่กันอัปเปอร์คัทไม่อยู่อย่างนี้ลำบากครับเริ่มเน้นเลยครับธนกรเอาครับหนักๆมาแบบนี้พงศกรยังไงดีครับพยายามจะตอบโต้เอาขวาไปครับเนี่ยพยายามเอี้ยวตัวหาจังหวะอัปเปอร์คัทโอ้โหพงศกรครับไปรับมากแบบนี้นี่ไม่ดีนะครับมาถึงตรงนี้ครับจังหวะออกต่อออกครับแม่ทางด้านของธนกรนี่ดูป้องกันตัวได้ดีกว่าครับและตอบโต้ได้แม่นยำนี่ครับวันเฮงอดีตแชมป์โลก105ปอนด์น้ำ UFC นะครับมาเป็นทีมเทรนเนอร์ของธนกรนะครับในมุมน้ำเงินแน่นครับ
พงศกรเปิดเกมบุกก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะนี่ครับได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับโดนธนกรในดักสวนสวยๆหลายครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าโดนก็โดนเหมือนกันแหละครับแต่ว่าแม่จังหวะชัดเจนจังหวะแน่นๆนี่ยังไม่เห็นเท่าไหร่สำหรับพงศกรครับได้ลูกขยันครับนี่ครับติดบล็อกติดการซะส่วนใหญ่ต้องเน้นมากกว่านี้เลยครับทางพงศกรนะครับเอาละครับนี่ครับพอเกมเปิดนี่เห็นเลยครับพี่บอกว่าใครมีความเร็วใครแม่งจะเอาโดนบ้างเอาละครับวัดกันเอ้าโอ้โหยังขยันอยู่ครับพงศกรได้ลูกขยันนี่ครับลูกคือลูกดื้อแล้วครับแม่หมดยกที่2ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดเอาละครับกลับมาชมกันต่อครับในยกที่3นะครับแม่ดูช่วงพักยกครับทั้งคู่ก็ทีมพี่เลี้ยงก็ลวดเฟ้นกันเต็มที่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะอัปคัตของทางธนกรครับทำได้สวยๆครับขณะที่พงศกรนี่อาศัยลูกขยันนะครับอัปคัตแม่นๆของธนกรครับเล่นงานพงศกรไปได้แหละครับแต่ว่าพงศกรเองก็ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ทนดีครับพยายามใช้ลูกขยันมาตอบโต้เนี่ยครับโดนหน้าหงายตลอดครับยกที่2เข้มข้นขึ้นครับมาตามกันต่อยกที่3ครับขอบคุณห้างขายยาตาเสือ11ตัวครับโดยคุณเชษฐชัยเอื้อบุญนันท์ครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์ขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับครับมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายแล้วนะครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกเป็นเกมการชกที่เข้มข้นมากนะครับระหว่างพงศกรมุมแดงกับธนกรมุมน้ำเงินครับต้องมาดูครับยกนี้นี่ใครจะชิงความได้เปรียบแล้วก็คว้าชัยในครั้งที่2ของตัวเองไปได้ดูครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางหน้าจอวงพัฒน์ทีวีกฎหมายเลข23อาจจะชอบความขยันของพงศกรครับแต่อีกหนึ่งข้อมูลสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการครับก็ดูที่พลังหมัดน้ำหนักหมัดว่าสามารถทำลายคู่ต่อสู้ได้บาดเจ็บได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนั่นก็สำคัญครับพี่บ๋องก็ต้องดูดีๆดูให้ละเอียดนะครับจังหวะออกหมัดเน้นๆเนื้อๆนี่บางทีก็ได้คะแนนมากกว่าลูกขยันนะครับเอาละครับก็ต้องวัดใจกรรมการกันแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับกรรมการที่ตัดสินในครั้งนี้มีมาจาก WBA ครับมาตรฐานการตัดสินที่สูงอยู่แล้วเกมในยกนี้ต่างคนต่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่ายังออกหมัดเยอะเหมือนเดิมครับดูครับแม่มีจังหวะบวกจังหวะแรกให้ได้ลุ้นได้เสียวครับดูครับลำตัวเข้าไปพงศกรพยายามจะท้าพยายามจะนะครับตื้อไม่เลิกครับพงศกรนี่ก็รอเนื้อเน้นๆนะครับคอยดับอัปคัตนี่จิ้มยับซ้ายครับแน่นเลยพยายามเดินเข้าหาครับแต่ว่ายังทำได้ไม่ต่อเนื่องครับพงศกรเนี่ยครับโดนจิ้มขวาเลยครับธนกรทำได้สวยครับมาถึงตรงนี้นะครับเริ่มจะเห็นเรื่องของความแข็งแกร่งครับพี่ป๋องพอโดนต่อโดนแล้วครับธนกรนี่ดูว่ามั่นคงกว่าครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเขาเป็นมวยเวทใหญ่ที่ลดน้ำหนักลงมาลดเวทลงมาประสบการณ์สูงมากครับแหมเหมือนจะโชว์แบบคุมเกมแล้วนะครับธนกรขณะที่พงศกรก็พยายามเดินไล่ครับแต่อย่างว่าครับมวยแค่3ยกครับต้องออกอาวุธให้เยอะที่สุดครับธนกรเองจะไปประมาทตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับนะครับต้องออกอาวุธบ้างครับครับอยากสวยครับเผลอมาพลาดมานี่นั่งไปลงไปได้ง่ายๆเลยครับยังเดินต่อครับพงศกรหน้าตานี่แดงกล่ำไปหมดแล้วครับแต่ว่าหัวใจนี่ยังไม่ยอมครับได้ลูกขยันเนี่ยครับที่ทำให้เกมการชกยังคู่ขี้สูสีกันอยู่จังหวะทีต่อทีครับนะครับแยบคุมครับธนกรที่มั่นใจแล้วปล่อยขาดแล้วครับใช่ครับโชว์สายตาแล้วครับครับทางพงศกรเข้ามาผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับสองสวยครับนี่ครับจังหวะติดเบรกนี่แกเบรกได้แน่นครับทางด้านของธนกรโชว์แบบมั่นใจเลยนะครับธนกรแต่ก็ต้องชื่นชมพงศกรครับที่ตื้อไม่เลิกดื้อจริงๆครับโดนแรงเยอะก็ยังทนได้ดูครับได้ลูกขยันนี่ครับทำให้เกมไม่ห่างเท่าไหร่หัวใจนี่สอบผ่านแล้วครับสำหรับพงศกรครับวันนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงพยายามช่วงครับครับผมสุดท้ายครับครับพยายามจะบวกเอาไว้เอาไว้จะลุ้นรางวัลน็อกเอาท์หรือเปล่าครับติดตามดูแม่ผมจะพักก่อนพักสักครู่นะครับWhat?
ภาพช้านะครับ3ยกที่ผ่านมาครับจิ้มขวาสวยๆครับนะครับเดี๋ยวเราไปฟังการให้คะแนนอย่างเป็นทางการบนเวทีครับนะครับแหมวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าสมศักดิ์ศรีการรอคอยครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นชนะมาคนละไฟต์แล้ววันนี้จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและแน่นอนครับวันนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับให้คะแนน27ต่อ30คะแนนกรรมการท่านที่2พินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน28ต่อ29คะแนนและกรรมการท่านที่3ครับอาคมวันศิษย์ให้คะแนน28ต่อ29คะแนนครับผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับและผู้ชนะก็คือธนกรสุวรรณกุลชนะไปแบบเอกฉันท์ด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญพันจ่าเอกสุบรรณพนนท์ครับอดีตฮีโร่นะครับนักชกเสื้อกล้ามทีมชาติไทยมอบเหรียญรางวัลนะครับให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะครับไปต่อแน่นอนธนกรสุวรรณกุลโอ้โหแล้ววันนี้ต้องบอกครับมีอดีตฮีโร่แชมป์โลกนะครับนั่นคือทั้งฝั่งของนะฮะวันแห่งมีนาโยธินมาอยู่ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะใครที่เป็นแฟนหมัดมวยก็ห้ามพลาดด้วยนะครับความมันแบบนี้นะครับเกิดขึ้นไม่ได้เลยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเพ็ญศรีติยาพงพิทักษ์นะครับ0818740060ครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมาไว้ที่ร้านเสน่ห์นิมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่นะครับอาหารทะเลและสุกี้สายพันธุ์ทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทโดยเจอุ้มโกตองนั่นเองนะครับผู้ชมครับวันนี้ธนกรได้ไปต่อนั่นหมายความว่าเขายังมีโอกาสสะสมเงินรางวัลเรื่อยๆนะครับชนะ5ไฟได้เจอบอสไฟและถ้าชนะบอสไฟรับเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทและลุ้นโบนัสอีกมากมายและเส้นทางกันเป็นแชมป์โลกนั่นเองนะครับเอาครับคู่หน้าห้ามพลาดคู่ที่2ของรายการครับ66กิโลกรัมการชกระหว่างนักชกไทยกับอิหร่านใครจะได้รับการชูมือครับขจรศักดิ์หรือยูเนสเอสใหม่อิลิซาเดสักครู่เดียวใน The Fighter Next Generation สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดกลับมามันกันต่อครับกับ The Fighter Next Generation นั่นเองนะครับการชกคู่ที่2มารออยู่แล้วนะครับในพิกัด66กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีครับมุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศอิหร่านยูเนสเอสมาอิลิซาเดนักชกวัย18ปีครับจากไซรัสบ็อกซิ่งประเทศอิหร่านครับสูง174เซนติเมตรยูเนสเอสบายอิลิซาเดจากดินแดนตะวันออกกลางวันนี้จะได้การชูมือหรือเปล่าครับมาดูตัวแทนจากมุมแดงประเทศไทยกันบ้างครับขจรศักดิ์วีโรจน์วัยรุ่นกลัดมันทั้งคู่มุมแดงอายุ21ปีครับสูง170เซนติเมตร
สังกัดฉลามศึกมวยไทยยิมครับจากชัยภูมิต้อนรับขจรศักดิ์วิโรจน์ from Thailandและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับพิสันชิปนำพาต่อความมันกันคู่ที่2ครับกับ The Fighter Next Generation ครับทางช่อง Work Point TV กดหมายเลข23คู่นี้ครับเพิ่มความมันขยับพิกัดขึ้นมาครับให้ใหญ่กว่าเดิมครับ66กิโลกรัมไฟแดงครับขจรสั่งวิโรจน์ครับนักชกไทยพบกับนักชกจากอิหร่านครับยูเนสเอสไมเอลิซาเดครับครับผมก็คู่นี้ชกกันในพิกัด66กิโลกรัมนะครับแล้วก็เป็นการประเดิมชกครั้งแรกในรายการ The Fighter Next Generation ของ2คนนะครับก็มุมแดงครับขจรศักดิ์วิโรจน์อายุ21ปีนะครับจากค่ายฉลามศึกมวยไทยยิมนะครับขณะที่ยูเนสนี่นักมวยอิหร่านนะครับอายุ18ปีก็เป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับ66กิโลกรัมมาดูครับมวยรุ่นใหญ่ครับก็นักมวยไทยเจอกับอิหร่านนะครับอิหร่านนี่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับ174ขณะที่นักมวยไทยขจรศักดิ์นี่170เซนเดี๋ยวดูครับเตี้ยหรือสูงครับไม่ใช่ตัววัดผลแพ้ชนะครับอยู่ที่การออกหมัดแล้วครับใครแม่นยำกว่ากันแล้วก็ใครแข็งแกร่งกว่ากันขวาไปก่อนแล้วครับแม่ทางด้านของขจรศักดิ์ครับกว้างๆครับโดนไปปลายหมัดคู่นี้นี่ซ้ายเจอขวานะครับขจรศักดิ์มวยซ้ายนะครับขณะที่ยูเนสที่มวยขวาเมื่อกี้นี่เห็นจังหวะอัปเปอร์ของยูเนสครับพี่ผ่องน่ากลัวนะใช่ได้ครับอัปเปอร์คัดขวาครับไม่มายังไงครับด้านหลังด้วยก็ส่วนใหญ่มวยต่างชาติเขาจะมีนี่ครับอัปเปอร์คัดเป็นลูกทีเด็ดซึ่งบ้านเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพยายามจะจิงจังหวะเกรงหมัดซ้ายแน่นเลยนะครับทางขจรศักดิ์พยายามจะโยกหาจังหวะต่อยครับแต่ว่าทางยูเนสเองก็ยังตั้งกาดรัดกุมอยู่น่าสนุกนะครับแบบนี้ครับซ้ายกับขวาครับใครพลาดนี่หล่นแน่นอนแล้วครับโอ้จิ้มท้องไปยังไงครับแม่เหมือนจะสะดุ้งหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ในพยายามโต้ไปครับแม่ครับแม่มีจิ้มขวาส่วนครับแลกกันครับตั้งรับอยู่ครับศักดิ์ขจรศักดิ์อย่าหยุดอย่างเดียวอย่ารับอย่างเดียวนะพี่ป๋องใช่ครับไปตั้งรับมากไม่ดีครับปล่อยให้นักมวยรายนี้ได้ใจครับครับเดินลุกชุดใหญ่เลยมาเป็นชุดมาเป็นชุดอย่าช็อตครับขจรศักดิ์ป้องโต้ไม่นิ่งแล้วเอ้าโต้ไปนี่ครับพอโต้แล้วหยุดเลยอ้าวแม่พยายามจะเอาคืนครับแต่ต่อยไม่ถึงครับผมทีครับโอ้โหเล่นสนุกนะครับแบบนี้66กิโลกรัมครับเหมือนเอาไม้หน้าสามมาฟาดกันเลยครับใครมือตกกะโลนี่โดนแน่เอ้าทิ้งฉีดไปนิดเดียวครับแม่พยันโอ้หาจังหวะต่อยครับดักซ้ายครับส่งสัญญาณว่าอยากเปิดป้ายโบนัสครับพี่บ๋องโบนัสน็อกเอาต้องมาแล้วแบบนี้ครับใครจะได้ใครจะได้ครับแม่พยันโอ้ยซ้ายแม่เวลาโดนนี่มีแกว่งเหมือนกันนะยูเนสครับครับผมจังหวะทำได้ดีครับแต่พอโดนนี่ก็มีอาการเห็นครับเป็นมวยถูกคู่แบบนี้ครับแบบนี้ครับโอ้โหเอาเข้ามาที่เอาแม่ขจรศักดิ์แกก็รับเก่งดีเหลือเกินครับดูครับเอารับเข้าไปโต้ไหมเอามีโยกลบแม่ไปผ่านท้าทายเขาอีกเอาครับขจรศักดิ์ครับแม่ไปตั้งรับเยอะไปนิดนึงครับพยายามจะเอาคืนเลยครับแม่ฟ้องกรรมการต่อยท้ายทอยถูกคู่จริงๆครับโอ้ยชื่นชมโปรโมเตอร์เอียงดูสินลักษณ์สุวรรณวัฒน์ครับแม่ประกบคู่นี้มาเสียเลยโอ้ยเลือดมาแตกครับแตกแล้วครับโอ้โหขจรศักดิ์ขจรศักดิ์มีแผลแตกที่บริเวณหัวคิ้วนะครับโอ้โหแดงเถือกแล้วครับนะครับจะเป็นปัญหาต่อการชกหรือเปล่าครับนี่เพิ่งจะยกแรกตอนนั้นครับแต่ดูเกมนี่ไม่เป็นปัญหาแล้วบอกดูแล้วยังเดินจมได้อยู่นะโอ้โหหัวใจกันเอาซ้ายมาซ้ายมาอีกปลายยกแหมกลายเป็นพยายามจะเร่งปิดเกมนะครับเพราะว่าเต็งมีแผลแตกหมดยกแรกก่อนจริงๆพักสักครู่ครับมาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ Shopee Lazada มาชมต่อครับในยกที่2ครับเกมการชกในพิกัด66กิโลกรัมครับระหว่างขจรศักดิ์วิโรจน์ครับเจอกับยูเนสเอสไมลิสเดย์นะครับนักมวยจากอิหร่านยกแรกนี่นักมวยไทยมีแผลแตกที่บริเวณหัวคิ้วด้านซ้ายนะครับแต่ว่าเกมการชกต้องบอกว่าเข้มข้นดุเดือดเร้าใจเช่นไม่รู้ว่าพอสมควรเลยดีครับในยกแรกนะครับมาดูภาพช้าครับนี่จังหวะแรกช็อตเหมือนจะช็อตครับโดนลำตัวเข้าไปครับเหมือนสะกิดต่อมโมโหครับหลังจากนั้นนี่มาเป็นชุดเลยครับยูเนสพอโดนต่อยท้องชุดนั้นไปครับ
ก็จอนสักจังหวะตั้งรับนี่แกแหมรับแบบรับลึกเลยรับลึกไปหน่อยไหมพี่ใช่รับไม่โต้เลยนะครับทำให้ทางยูเนสนี่มีจังหวะออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงปลายยกก็มีแผลแตกที่หัวคิ้วด้านขวาอันนั้นซ้ายครับขอไปยกแรกเห็นเลือดไปแล้วครับตามกันต่อยกที่2ครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับขอบคุณสเปนพลัสแบงคอก RCA ครับเจ้าของสถานที่ขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับและบริษัท Galaxy Boxing Promotion จำกัดครับมาชมกันต่อยกที่2ครับพจรสังครับตัวเองมีตำหนิแล้วครับต้องพยายามเร่งเกมให้เร็วขึ้นครับยืดเยอะไม่ดีนะครับยิงซ้ายเอาดูครับโยกแม่ยกนี้นี่ออกมาเร่งเกมเลยครับทางของขจรศักดิ์เน้นหมัดซ้ายครับขณะที่ยูเนสเซนีตั้งรับมีอัปเปอร์คัทขวาแม่น่ากลัวครับจังหวะออกหมัดของทางยูเนสเซนีออกแรงใช้ได้ครับขจรศักดิ์จังหวะเข้าทำนี่ต้องระวังให้ดีโอ้โหศีรษะชนนะครับอัปเปอร์คัทอีกแล้วดูครับแม่แต่จ้องจะงัดอย่างเดียวเลยครับยูเนสใช่ครับกระจองศักดิ์ไปมุดเข้าหาแบบนี้นี่อันตรายครับต้องกระตุ้นดีครับแล้วช่วงชกช่วงแขนของยูเนสค่อนข้างยาวครับครับได้เปรียบอยู่วัดระยะห่างไม่ได้มาเนี่ยครับโอ้โหครับโดนโอ้สามหมัดสี่หมัดโอ้สี่หมัดโดนเต็มๆยังอยู่ได้ครับกระจองศักดิ์จะเอาคืนแหละพี่ป๋องเอาครับ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 ได้แล้วครับกระจองศักดิ์มาแม่แต่จังหวะไม่แม่นครับอู้เอาแต่ได้ครับสายไม่แม่นได้ไงสายเข้าเต็มปากครับมาอ่ะครับน้ำกระจายจะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับดูเน้นโดนเข้าไปยังไงเขาเล่นจะต้องถอยยังไงครับโอ้โหปักหลักสู้กันนะครับดูครับใครหมดก่อนนะครับน่ากลัวครับตรงนี้ที่ต่อทีครับเรื่องของสภาพจิตใจเป็นต่างคนต่างโดนอยู่ได้วัดกันนะครับใครที่ต่อทีต่างคนต่างโดนครับคู่นี้ดวกปังดวกปังครับไอ้จอสักทำอีกแล้วครับจังหวะตั้งรับแกนี่แหมไปรับจนทางยูเนสเนี่ยออกอาวุธได้แบบต่อเนื่องมากขึ้นครับแต่จังหวะจิ้มซ้ายก็ใช้ได้อยู่นะดูครับโอ้โหเอาครับพยายามจะเอาคืนให้กระจองศักดิ์ชวนบวกชวนทะเลาะเอาบวกเข้ามาสิเอายูเนสต้องถอยนะครับแหมท้าแรกนะครับตอนนี้ครับจองศักดิ์ชกกันแบบนี้ชกกันแบบนี้หน้าจอทีวีเวิร์กพอยต์กดมาที่สามนั่งไม่ติดเอาครับต่างคนต่างโดนดูเข้าไปเอาแม่ต่างคนต่างโดนครับใครจะทนต่อกันแล้วครับคู่นี้วัดกันตรงนั้นแล้วครับโดนไปกันทั้งคู่แล้วจิตหัวใจดีทั้งคู่เลยครับพี่บอลจอสักมุดก็ไปซ้ายซ้ายต่อยได้ดีมีซ้ายเป็นทีเด็ดเนี่ยครับเอาครับตัดลำตัวขวาโอ้ซ้ายขวาก็มีพี่บอลไม่ใช่ซ้ายอย่างเดียวเอาลุยอยู่ในพยายามกัดฟันสู้ครับเอาเออต่อยท้องอย่าช็อตนะยูเนสโดนต่อยท้องอาการไม่ดีแล้วพี่บอลถอยนะครับถอยอย่างเดียวเลยครับยูเนสเอาครับคว้างมาเอาแล้วเอาแล้วเกมเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหอย่าหมดนะครับขจรศักดิ์โอ้แรงชุดนี้เอา10วินาทียังมีเวลาบวกเข้ามาอย่าหยุดลุยโอ้โหดูครับสุดจริงๆครับ The Fighter Next Generation ครับพบกันที่มีกฎหมายเลข3พักสักครู่ยกหน้า3นาทีสุดท้ายกับคู่นี้มันแน่นอนเดี๋ยวกลับมาสนับสนุนโดยสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์เอาละครับมาชมกันต่อครับในยกสุดท้ายครับการชกในพิกัด66กิโลกรัมครับระหว่างกระจรศักดิ์วิโรจน์นะครับในมุมแดงกับยูเนสเอ็ดมาริสเดนนะครับนักมวยอิหร่านในมุมน้ำเงินแม่ต้องบอกเป็น2ยกที่แรกกันสนุกทุกเดือนเลยทีเดียวแหมทำหน้าตามีความสุขอยู่เลยครับกระจรศักดิ์นี่ยูเนสเองก็ไม่แพ้กันครับส่งสัญญาณให้รู้ว่า3นาทีที่เหลือนี่ยังพอมีแรงให้ได้ซัดกันครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับในยกที่2ครับข้างๆผู้บรรยายครับพี่ป๋องใช่ไหมนี่วัดเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับมานั่งดูภาพช้าผ่านทางออนไลน์ครับทาง TL and Galaxy Boxing Promotion Fanpage ครับสนุกครับในช่วงปลายยกที่แล้วครับก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างแลกกันเลยนะครับวัดกันที่ท่าทรหดนะครับนี่ครับต้นๆนี่เป็นยูเนสได้ครับแต่ว่าตอนปลายยกนี่เป็นขจรสักได้เอาละครับมาลุ้นกันครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังปวดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระงับกลิ่นกายครับเอาละครับกับจอนสักเปิดเกมรุกแบบเต็มที่เลยนะครับอยู่ที่ว่ายูเนสจะต้านไหวหรือเปล่าครับแม่โอ้ยโอ้ยไหวไหมอ้าวครับสายล้วนครับไม่พอเดินทางไม่ทำได้ดีครับกับจอนสักใช่ครับจังหวะเบียดติดๆนี่ถือว่าออกอาวุธได้แน่นมากครับไม่รู้ว่าจะต่อเนื่องได้หรือเปล่าดูมั่นใจเลยครับกระจอนสักมายกนี้ไม่ยูเนสเองพอโดนบี้หนักๆไปเริ่มมีแผ่วให้เห็นครับไม่แต่เขาก็ยังมีดักขวาสวยๆครับ
นี่ยครับด้วยเบสิกการออกหมัดที่ดีครับแล้วก็ช่วงชกที่ยาวของเขาที่ทำให้จังหวะออกของเขายังคงอันตรายอยู่ครับยูเนสใช่ครับจังหวะดักอัปคัตนะครับที่ต้องระวังอยู่ครับสำหรับขจรศักดิ์แต่ว่าก็อาศัยลูกขยันนะครับนักมวยไทยเดินเบียดติดๆครับโอ้โหดักขวามาสวยครับขจรศักดิ์ครับเอาแล้วครับไปหยุดขึ้นครับพี่บองจะสนุกขึ้นเมื่อยูเนสเปิดเกมเดินบ้างแล้วครับผ่านไป1นาทีตรงนี้พยายามจะเดินบ้างแม่ขจรศักดิ์พอไปเร่งเยอะเค้าตัวเองจะแผ่วหรือเปล่าครับต้องดูแผ่วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ยังต่อยกันไม่หยุดแม่จังหวะต่างโคต่างแรกเลยนะครับอื้ออ่ะครับคุณทีผมตีแล้วอยู่ที่ความแม่นความอึดความทนเลยครับบวกเข้าไปสิเอาโอ้โหไม่ยอมกันครับแม่ขจรศักดิ์จังหวะเร่งไปแล้วก็ความแม่นนี่หายไปครับอ่ะครับต้องตั้งใจให้ดีครับอ่ะครับสวยครับลูกนี้ดูครับสู้กันด้วยทุกอย่างจริงๆครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันครับโอ้โหโดนบวกขวาไปครับขวาครับโดนเลยครับโอ้เดินเพลินๆครับอ้าวครับโอ้โหจะฟื้นหรือเปล่าครับแหมเดินไล่จนเปิดช่องให้เขาบวกขวาครับเอาแล้วครับงานงอกแล้วพี่ป๋องแหมมวยแบบนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ้าวครับอยู่ในพยายามจะเร่งเช็คบินเหมือนกันแต่ขจรศักดิ์ก็ไม่สนครับพยายามจะทวงคืนครับอ้าวแม่ไปพลาดโดนบวกขวาลูกเดียวมีเสียเลยครับสถานการณ์ก่อนโดนนะดูดีกว่าด้วยนะพี่บอกใช่ครับไล่ยามจนยูเนสนี่ทำท่าจะยอมอยู่แล้วโอ้โหเพลนิดเดียวครับโดนบวกขวาไปครับล่วงเลยนะครับแหมยูเนสครับมั่นใจเลยครับมั่นใจแล้วได้นับเอาแต่ถ้าจะเปิดป้ายโบนัสมาเขาต้องกดให้น็อกกดไม่กดครับขจรศักดิ์พยายามจะฮึดสุดท้ายขึ้นมาครับเอาให้ได้ครับโอ้โหโดนจิ้มซ้ายครับโอ้ฟองกรรมการหัวชนไม่เป็นไรครับโอ้แต่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับครับแหมอย่างที่ว่าครับพลาดนิดเดียวนี่เสียหายเลย จังหวะเข้ามวยหลวมไปนิดนึงครับครับช่วงปลายยกยูเนสครับแหมโชคแบบปุ๊บโอ้โหบวกขวาอีกแล้วครับสองนี่ครับจังหวะที่ทางกระจรศักดิ์พุ่งเข้าไปครับโดนบวกขวาครับแม่นด้วยเหรอครับจังหวะบวกของยูเนสครับหมดยกครับแม่เสียดายครับกระจรศักดิ์สุดยอดครับคุณภาพอีก1คู่นะครับคู่นี้ช่วงต้นยกที่3นะครับแหมเร่งจนทางยูเนสทำท่าจะยอมอยู่แล้วครับเลือดละเลงเต็มไปหมดครับไม่รู้ว่าเลือดใครเป็นเลือดใครครับแต่ที่แน่ๆนี่ขจรศักดิ์แตกครับดูไฮไลท์ภาพรวมครับพี่บ๋องนะครับต้นนี่ครับทางขจรศักดิ์นี่โอ้โหว่าไล่ยำจนยูเนสนี่ทำท่าโอนไปเอ็นมาจะอยู่อยู่แล้วนะครับนี่ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับขวาลูกนี้ครับเต็มๆครับทางขจรศักดิ์นี่สุดเลยครับช่วงนี้ครับโอ้โหเร็วกว่าครับถึงก่อนครับขวาตรงของยูเนสยาวครับโอ้โหล่วงเลยครับหมัดนี้เต็มๆครับเกมพลิกเลยกำลังเดินไล่เพลินๆแล้วครับครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการบนเวทีกันอีกครั้งนะครับกับกรรมการลงคะแนนมาแล้วนะครับสุดยอดความมันจริงๆครับกับ The Fighter Next Generation นะครับโอ้โห3ยกละ3นาทีชกกันดุเดือดแทบจะไม่พักเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับผู้ตัดสินวันนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับคะแนนนะครับกรรมการท่านแรกครับเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้คะแนน27ต่อ29คะแนนครับกรรมการท่านที่2พินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน26ต่อ30คะแนนและกรรมการท่านที่3ครับอาคมวรรณสิทธิ์ให้คะแนน27ต่อ29คะแนนครับผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับ The winner one and only goes to Blue Corner Yunus Esmai Elizadeh from Iran ยินดีกับผู้ชนะและกำลังใจกับผู้แพ้ด้วยนะครับทำผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมมากสำหรับขจรศักดิ์วิโรจน์ที่สู้อย่างเต็มที่นะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกรรมการหรือคุณเฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับคุณเฉลิมประหยัดทรัพย์ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาผู้ตัดสินกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ฮะยูเนสเอสมายเอลิซาเดได้ไปต่อไฟที่2ของเขานะครับดูซิว่าจะเจอกับใครนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นเองนะครับ Little Bell ผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองนะครับโดยคุณเป็นศรีสยามองค์พิทักษ์0818742
0060นะครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยครับยกทะเลมาไว้ที่ร้านเสน่ห์นิมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่นะครับอาหารทะเลและสุกี้สายพันธุ์ทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทโดยเจ้อุ้มโกต่องนะครับนี่เท่ากับว่ายังไม่มีใครได้น็อคเอาท์โบนัสครับไปดูคู่ต่อไปครับเตรียมตัวดี62กิโลกรัมอัศยุทธ์พันนุมาที่ชนะนักมวยจีนมาครับเจอกับนักชกจากจีนอีกครั้งหนึ่งสักครู่เดียวใน The Fighter Next Generation ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคกลับมามันกันต่อครับกับมวยสากลรูปแบบใหม่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยกับ The Fighter Next Generation นั่นเองนะครับผ่านไปแล้ว2คู่เราต้องการเฟ้นหานักมวยสากลดาวรุ่งหน้าใหม่ประดับวงการมวยสากลบ้านเราครับวันนี้คู่ที่3ของรายการน่าจับตามองมากๆนะครับพิกัด62กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีเริ่มต้นที่มุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่าครับ Ladies and Gentlemen please welcome the blue corner from China เจ้าเซียนเรินชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอายุ23ปีครับสูง172เซนติเมตรจาก TC มวยไทยสคูลเสฉวนจีนครับเจ้าเซียนเหรินเฮ้ไอ้หนุ่มซินตึงแน่นะครับเอาละครับมาดูมุมแดงจากประเทศไทยอัศยุทธ์พันหนูมาชกมุมแดงอายุ24ปีครับสูง173ซมจากพดุงชัยมวยไทยยิมผ่านซีซั่นของ The Fighter มาแล้วครับแล้ววันนี้ขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่าครับอัศยุทธ์พันนุมาและผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพิสันทิพย์นำพาครับต่อความมันครับ The Fighter Next Generation ครับคู่ที่3ครับคู่นี้ความมันอยู่ในพิกัด62กิโลกรัมครับอัศยุทธ์พันนุมานักชกไทยครับพบกับกำปั้นแดนมังกรครับเจ้าเซียนเหินครับครับผมก็ต้องบอกว่าแหมเป็นคู่ที่3นะครับติดตามกันได้นะครับอัศยุทธ์นี่อายุ24ปีนะครับเคยคว้าชัยในไฟที่แล้วมาแล้วครับชนะจีนนะครับนักมวยจีนครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับว่าจะคว้าชัยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่าขณะที่เจ้าเสลินนักมวยจากจีนนี่อายุ23ปีครับโชคเป็นครั้งแรกครับในรายการนี้สังกัดโรงเรียนมวยที่4นะครับก็ยูนามก็ใกล้เคียงครับอายุ24ครับเจ้าเสลินอายุ23แล้วก็ส่วนสูงก็ใกล้เคียงครับ173กับ172ครับโอ้โหเปิดมาก็ไม่รอช้าครับซ้ายกับขวาเอ้าพี่ป๋องเดี๋ยวได้ลุ้นเปิดป้ายโบนัสแล้วครับแบบนี้อัศยุทธ์ไฟก่อนชนะนักชกจีนครับเจ้าเซียนเหินก็คงจำได้แล้วก็คงรู้มาแล้วครับอยากจะเอาคืนแทนเพื่อนร่วมชาติครับเปิดเข็มมาเคาะราคานี่ลุยเลยครับอัศยุทธ์ครั้งที่แล้วนี่ก็ได้โบนัสไปนะครับครั้งนี้นี่จะได้โบนัสอีกหรือเปล่าครับต้องติดตามดูครับครับแหมดับซ้ายสวยครับคู่ที่แล้วนี่มีนับไปนะครับแต่ว่าแหมน่าเสียดายไม่ได้น็อกเลยไม่ได้เปิดโบนัสครับมาลุ้นคู่นี้โอ้ยตัดลำตัวแม่กรรมการเสียหลักครับเสียหลักนิดนึงกำกึ่งกำกึ่งกำกันยังให้โอกาสอยู่ครับยังไม่นับนะครับโอ้โหแต่ว่าจมูกนี่ดูแดงๆไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูครับคู่นี้นี่น่าจะได้ลุ้นเปิดโบนัสครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเจ้าเสียนเหินครับจากทีซีมวยไทยนี่การันตีอยู่แล้วนะครับเป็นค่ายมวยที่มีเจ้าของค่ายเป็นคนจีนแท้ๆครับพี่บ๋องแหมโอกาสแน่นเลยนะครับแต่ว่าทางอัศยุทธ์เองก็พยายามจะยัดขวาครับและหาจังหวะปล่อยซ้ายตรงนี่ครับเข้าลำตัวเอ้าฟ้องกรรมการว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับขอโทษขอโทษไปน่ารักครับพี่บอกภาพนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจครับเจ้าเซนเหินก็ยิ้มเลยครับให้อภัยเพราะรู้ว่าคู่ต่อสู้ไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะจะจิ้มลำตัวครับแต่ว่าผิดเป้าไปนิดนึงครับพยายามจะนี่ครับเปิดด้วยยับขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายตรงนี่ครับยังติดการ์ดอยู่สายออกได้น่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่เข้านะครับ
จ้าเซียนเหินนี่เห็นแบบนี้บล็อกได้ค่อนข้างแน่นเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูครับอย่าเมลออย่าเมออย่าเผลออย่าพลาดครับเพราะว่านักมวยจีนนี่มีความเร็วอยู่แล้วครับพี่หวงครับผมก็ส่วนใหญ่เขาก็มาจากเบสิกมวยสากลสมัครเล่นเหมือนกันครับอู้แม่จังหวะนี้นี่เสียเปรียบไปครับโดนอยู่ล่างด้วยมาบอกทีมงานครับเป็นภาษาจีนครับว่าจังหวะเสียจังหวะเล็กน้อยครับไม่เป็นไรมาไปสู้กันต่อก็ยังใช้หมัดยับมั่งนี่ครับซ้ายตรงพยายามเปิดเกมด้วยยับอยู่ครับทางอัศยุทธใช้ความได้เปรียบเรื่องของช่วงชกนี่แหละครับ ครับ มาเล่นงานเจ้าเซียนเหินไว้ก่อนครับซ้ายกระแทกขวากระแทกแล้วก็ซ้ายคอยอัดแน่นๆครับคอยจะเปิดเกมด้วยเย็บขวาตามด้วยซ้ายลำตัวครับแหมเน้นๆเลยครับลูกนี้เล่นเป่าใหญ่แล้วครับเดี๋ยวดูครับเจ้าเซียนเหินมีอะไรเถียงมีอะไรตอบโต้ครับที่ผ่านมาตรงนี้2นาทีครึ่งเห็นเน้นรับเป็นส่วนใหญ่นี่ครับโดนลำตัวยังยิ้มได้นะพี่บ๋องยังยิ้มได้จะยิ้มได้อีกนานไหมยังไม่ออกอาวุธเลยนะครับตั้งมวยจีนเนี่ยครับไม่ถึงครับเป็นแผนหรือเปล่าแต่แบบนี้ไม่น่าจะแผนนะบอกน่าจะน่าจะหาจังหวะต่อยากเพราะว่าสยุนี่ยาวครับใช่ครับแล้วก็ยิงยาวๆมาแบบนี้นี่เข้าไม่ติดนะครับแต่เขาบล็อกแน่นนะครับครับก็ยังอาศัยลูกบล็อกอยู่ครับทำให้ยังยืนอยู่ได้ต้องดูแล้วครับว่าถ้าต่อยโดนอธิบาลจะเป็นอย่างไรครับยกหน้าโดนไม่โดนเดี๋ยวมาติดตามกันครับพักสักครู่ครับมาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ Shopee Lazada เอาล่ะครับมาชมต่อครับในยกที่2ครับคู่ที่3ของรายการThe Fighter Next Generation ครับการชกในพิกัด62กิโลกรัมระหว่างอัศยุทธ์พันธุมานะครับกับเจ้าเสนินครับน้องโอจีย้อนแรกก็ต้องเป็นอัศยุทธ์ครับที่แหมคุมเกมคุมจังหวะได้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วครับว่าช็อตที่ล้มลงไปในยกแรกนะโดนอะไรกันบอกมาแล้วครับภาพช้า นี่ครับโดนหน้าอกจังหวะเสียหลักด้วยแล้วก็โดนด้วยแหละครับครับผมแต่จังหวะนี้นี่โดนเทคดาวครับโดนหักล้มลงไปครับอันนี้ไม่ได้โดนเลยครับเอาละครับยกแรกที่เข้มข้นครับอัศยุทธ์นี่คุมเกมไว้ได้ดีกว่าครับขอบคุณมาโนแชมพูครับและครีมนวดผมพระคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองกันแพ้ครับขจัดรังแคแก้ขันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าครับขอบคุณซีเอลอะไรยนโดยคุณอดิศรสันสนียสุนทรครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดครับครับยกที่2เนี่ยสยุทธก็ยังเน้นซ้ายตรงเนี่ยครับขณะที่ทางเจ้าเสนเหลือนี่ก็ยังแหมตั้งรับอยู่อย่างเดียวนะครับปล่อยให้สยุทธต่อยอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้อาศัยการยกกาดบังครับครับลำตัวโดนอีกทีนึงครับไม่รู้ว่าขวาของเจ้าเซนเหินนี่จะมีจังหวะตอบโต้อัศยุทธ์เมื่อไหร่ครับดูครับเน้นบล็อกซะส่วนใหญ่ครับเนี่ยครับแต่แกบล็อกค่อนข้างแน่นเลยนะครับใช่ครับบล็อกแน่นครับก็ทำอะไรลำบากอยู่เหมือนกันครับอัศยุทธ์เพราะว่าทางเจ้าเซนเหินเองก็ป้องกันตัวอยู่อย่างเดียวครับต่อยแรงก็จริงเสียงดังก็จริงแต่ว่าติดท่อนแขนติดนัวหมดครับครับก็พยายามจะต่อยตามก็บางทีก็พลาดไปโดนกระจับเหมือนกันผมกำลังสงสัยเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางวอล์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ก็สงสัยว่าเจ้าเซียนเถินนี่มาไม้ไหนมาไม้ไหนเพราะว่ายกที่2ยกนี้ก็ยังคงเน้นบล็อกอยู่ครับครับผมเพราะว่าชกมวยนี่ตั้งรับไม่ได้คะแนนนะครับต้องออกอาวุธสู้ครับถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะต่อยแล้วติดบล็อกนะครับถ้าจบเกมเป็นแบบนี้ก็ไม่ชนะแหละครับเพราะตัวเองไม่ออกหมัดครับใช่ครับก็ต้องมาดูครับว่าเขาวางแผนยังไงครับแต่ก็ต้องเห็นใจพี่ป๋องอัศยุทธไม่ได้ยาวอย่างเดียวครับยาวแล้วเป็นมวยด้วยโอ้โหอัปคัตซ้ายสวยมากครับสวิงแม่เต็มสวิงครับเต็มท้องครับนี่ครับก็พยายามจะหาช่องอยู่ครับอัศยุทธอึดอัดครับเจ้าเซียนเหิงครับมีตบพุกไว้ครับก็ชกตรงๆลำบากก็ต้องชกแบบอ้อมๆบ้างนะครับยังหาช่องเข้าลำบากครับเจ้าเซียนเหิงเกมไม่เปิดโอกาสเลยนะครับยกกาดแน่นเลยคือแกจะเดินออกหมัดแกก็พะวงแล้วครับเพราะว่าอัศยุทธ์เองก็ออกต่อเนื่องครับครับพยายามจะวัวมาแล้วครับเริ่มบ้างแล้วครับเกมแบบนี้ต้องใกล้ๆต่อหัวเล่นวงในนะพี่บอกนะใช่ครับช่วงชกสั้นกว่าครับลองท้าดวลวงในดูว่าเป็นอย่างไรครับแต่ว่ายังเข้าวงในไม่ได้นี่แหละครับปัญหาใช่ครับก็ทางอัศยุทธ์เองก็ยังอยากชกอยู่ในวงนอกอยู่ในวงนอกโอ้ยมีพยายามจิ้มขวามาไม่ถึงครับเนี่ยครับพอยืนห่างครับสั้นกว่าด้วยมันก็เลยลำบากครับจังหวะจะทำจังหวะเข้าของเจ้าเซียนเหินแหมยังชกด้วยความกดดันเลยครับอัศยุทธพยายามจะใช้จังหวะเดิมนะครับ1 2 1 2
น่าจะแววตานักชกจริงอะไรนี่ดูเหมือนมีของเลยพี่บองนะใช่ครับเหมือนเขาวางแผนอะไรอยู่ต้องติดตามดูครับคือเขาโดนเยอะจริงแต่เขาดูอาการสีหน้านี่ไม่กลัวนะครับจังหวะเขาทำไม่มีก็จริงแต่ว่าพยายามอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยครับครับก็ได้จะหมดยกที่2เลยครับเจ้าเสนอนี่ยังไม่มีหมัดเด็ดโชว์เห็นเลยครับนานๆจะมีขวาให้ดูสักทีอ่ะนี่มาครับลำตัวหมดยกที่2อ่ะมาลุ้นกันครับยกหน้าเจ้าเสือนักชกจากแดนมังกรจะมีอะไรมาโชว์ครับพักสักครู่สนับสนุนโดยสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์ครับมาชมกันต่อครับในยกที่3ครับการชกในพิกัด62กิโลกรัมระหว่างอัศยุรนุมาครับกับเจ้าเซียนเลิศนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่ค่อนข้างที่จะกดดันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ยกที่ผ่านมานี่ทางอัศยุรเป็นฝ่ายเดินเข้าทางก็จริงครับแต่ว่าก็ยังออกอาวุธไม่ได้ถนัดนะครับเพราะว่าเจ้าเซียนเลิศนักมวยจีนีอาศัยการบล็อกหมัดแน่นนะครับไม่นักมวยไทยนี่แทบจะไม่มีช่องเข้าตามเลยบล็อกแน่นแต่ว่าจังหวะตอบโต้จังหวะออกน้อยมากครับทางด้านของเจ้าเซนเทิร์นอัศยุทธ์เองก็พยายามใช้ความยาวช่วงที่ได้เปรียบครับเล่นงานโจมตีวงนอกอยู่ตลอดเวลาครับมาดูครับ3นาทีสุดท้ายนี่นักมวยจีนจะมีทีเด็ดอะไรโชว์เห็นหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมา2ยกนี่ได้แต่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับนานๆจะเห็นขวาสักทียกนี้มีอะไรให้ดูเดี๋ยวตามกันครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาเสริมสิบเอ็ดตัวครับโดยในห้างเชื้อใจเอื้อบุญนันครับขอบคุณสมเกาหลีตังคุจับตาแปลงสิบวันคู่โดยคุณพิชัยกิติทิครับขอบคุณตาใบห่อโดยคุณอิสราอัคคประชาครับขอบคุณมโนโปวิสกินเดียวบริษัทแหลมทองการแพทย์ครับครับยกที่3ยกสุดท้ายครับก็เปิดเกมด้วยหมัดกระแทกจะขวาแล้วตามด้วยซ้ายครับมาเป็นชุดๆเลยครับตอนนี้อัศยุทธเหมือนจะโชว์แล้วโอ้ยมาครับขวาครับแหมเสียกันเสียหลักไปนิดนึงครับโดนขวานี่โดนนะครับน้ำกระจายเลยแต่ว่าดูอัศยุทธเก็บอาการได้ดีมากครับแหมนานๆออกทีครับแต่ออกมีเสียวเหมือนกันครับทางเจ้าเสือเหลินส่งสัญญาณมาแล้วแหละพี่บ๋องสายยานหล่นครับอัศยุทธจังหวะออกซ้ายนี่ต้องดูแล้วครับครับเริ่มจะออกอาวุธเลยครับเจ้าเสือเหลินครับยกสุดท้ายครับเหมือนกับวัดระยะมาแล้วเอาเนี่ยมาแล้วนี่ไงแหมตอนพักยกนี่มีวันเฮงมีนายโยธินไปช่วยติวด้วยนะครับน่าจะมีทีเด็ดให้เห็นเหมือนกันครับเจ้าเสินเหลินครับวันเฮงบอกว่าออกให้เยอะหน่อยอย่าไปรับอย่างเดียวนะครับต้นยกพยายามออกแต่ว่าพออัศยุทธตั้งหลักตั้งลำอยู่ในเกมเขาได้ครับดูครับขวากระแทกแล้วซ้ายมาเป็นชุดแบบนี้เหนื่อยอีกแล้วครับเจ้าเสินเหินคืออัศยุทธเองก็ออกอาวุธได้ดีนะครับออกต่อเนื่องแม้ว่าจะติดกาดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าเสินเหินนี่ออกวิสุสวนนะครับพอออกโจมตีไปเรื่อยครับเจ้าเสถียรต้องบล็อกแหละครับพอต้องบล็อกแล้วจังหวะต่อยตอบโต้มันน้อยมากครับโอกาสจะสวนก็ยากขึ้นครับเพราะว่าสยุทธ์เองแกเรียกว่าไม่เปิดช่องให้สวนเลยครับแต่ว่าอย่าประมาทนะพี่ป๋องนะต้นยกนี่เจ้าเสถียรโชว์ขวาให้เห็นแล้วนะใช่ครับไปย่ามใจมากก็ไม่ดีครับยกที่แล้วเห็นแล้วนะครับนักมวยไทยไปพลาดโดนบวกขวาระวังครับเดี๋ยวดูครับถ้าเกิดโอเวอร์เฮดมาแบบไม่ทางระวังนี่ก็ไม่รู้แหละใครเป็นใครเวลายังมีครับหนึ่งนาทีเศษตรงนี้แม่ถ้าจะให้สนุกกว่านี้เจ้าเสถียรต้องอาศัยลูกมั่วนะพี่บ๋องนะใช่ครับต้องออกวัดดวงเลยครับตอนนี้เพราะแม่ชกอยู่ในเกมแบบนี้นี่เอาชนะลำบากครับอากับขวามาไม่ถึงออกอาวุธน้อยไปนิดครับเจ้าเสถียรนะครับใช่ไหมครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับนั่งดูอยู่ข้างๆผู้บรรยายบอกว่าต้องเอาลูกมั่วเข้ามาสู้แล้วครับเจ้าเสถียรเพราะเข้าไม่ติดครับเสียหลักนะครับจังหวะแบบนี้ครับแม่แกยังยิ้มได้อยู่ครับอารมณ์ดีอยู่โดนหนักๆแบบนี้ยังยิ้มออกอ่ะแม่หัวใจกันดีเหลือเกินกำปั้นแดนมังกรเอาแล้วครับต่อหัววงในเดี๋ยวดูครับอัศยุทธมั่นใจด้วยครับท้าแรกเลยแหมครับเหลืออีก30วิสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะเร่งเกมด้วยครับอัศยุทธคุมเกมได้เกือบหมดเลยครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะออกหมัดเด็ดๆครับสิ่งที่ทำให้เจ้าเสียงเงินครับยืนอยู่ได้ถึงตรงนี้คือการป้องกันตัวที่ดีมากๆครับพี่หมอหมดยกนะครับครบ3ยกนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมครับภาพช้าของคู่นี้นะครับมีไม่ให้เห็นบ่อยๆนะมวยที่ขึ้นมาเน้นการตั้งรับประมาณ 80% ครับพี่หมอและถือว่าตั้งรับได้ดีด้วยใช่ครับอันนี้เป็นยกแรกครับที่แหมจังหวะเสียหลักไปนะครับจริงๆก้ำกึ่งว่าจะโดนนับหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็เป็นจังหวะที่เสียหลักล้มลงไปทั้งคู่ครับแล้วก็รูปเกมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นอัศยุทธครับที่ใช้จังหวะยับขวาตามด้วยซ้ายตรงโจมตีทางเจ้าเสถียรอยู่เป็นระยะนะครับยกสุดท้ายเจ้าเสถียรพยายามจะวิ่งสู้ครับมีบวกขวาเต็มๆด้วยหมัดหนึ่งแต่ว่าก็ทำอะไรนักมวยไทยไม่ได้
ดี๋ยวเรามารอดูการให้คะแนนอย่างเป็นทางการกันครับนี่ก็เป็นขั้วขวาครับช่วงยกสุดท้ายครับเล่นทำเอาแฟนมวยใจหายเหมือนครับขวาเมื่อสักครู่หมายถ้าร่วงลงไปนี่เกมพลิกเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวไปฟังการตัดสินที่เป็นทางการบนเวทีครับและนี่คือความมันของ The Fighter Next Generation นะครับคู่ที่3ชกกัน3ยกยกละ3นาทีและไม่มีใครน็อคใครครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยกรรมการท่านแรกครับเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับให้คะแนน30ต่อ27คะแนนครับกรรมการท่านที่2พินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน30ต่อ27คะแนนครับและกรรมการท่านที่3อาคมวรรณเศรษฐ์ให้คะแนน30ต่อ27คะแนนครับงานนี้ผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับและผู้ชนะคืออาศยุทธพานุมาน The winner one and all goes to Red Corner ขอเรียนเชิญนะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์หรือโปรโมเตอร์แชร์แม้ครับแห่ง Galaxy Boxing Promotion ครับโปรโมเตอร์เงินล้านของเรานั่นเองนะครับมอบเหรียญรางวัล The Fighter Next Generation ให้กับอัศยุทธพานุมาและจะได้ไปลุ้นต่อครับในไฟต์ต่อไปเราจะพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อซึ่งแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเป็นศรีติยาพงพิทักษ์นะครับ0818740060ครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมาไว้ที่ร้านเสน่ห์นิมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่อาหารทะเลและสุกี้สายพานทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทนะครับโดยเจอุ้มโกต๋องคู่ที่4ห้ามพลาดครับ1เดียวของรายการที่ชนะมา2ไฟแล้วสังคปงโฉมยงเจอกับนักชกจากประเทศไทยสักครู่เดียวใน The Fighter Next Generation สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดกลับมามันกันต่อครับคู่ที่4ของรายการ The Fighter Next Generation นะครับพิกัด59กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีครับนักชกทางด้านมุมเงินจากประเทศไทยปรบมือต้อนรับอภิสิทธิ์บุญตั้งนักชกจากจังหวัดอ่างทองประเทศไทยครับอายุ19ปีครับเรียกว่ายังวัยรุ่นอยู่ครับวันนี้คะนองหรือเปล่าเอาล่ะมานี่คือมุมน้ำเงินครับอภิสิทธิ์บุญตั้งโอ้วันนี้จะเขียวเหนียวซับหรือเปล่าครับมาดูมุมแดงจากประเทศไทยครับชนะมา2ไฟต์ติดต่อกันคนเดียวของรายการสังคพงษ์โฉมยงมุมแดงครับจากจังหวัดชุมพรประเทศไทยฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมครับสูง165เซนติเมตรอายุ24ปีครับจะชนะ3ไฟต์ต่อเนื่องหรือเปล่าสังคพงษ์โฉมยงและผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับพิสันทิพย์นำพาเอาละครับมาชมกันครับในคู่ที่4นะครับคู่นี้นี่ขยับมาในเวท59กิโลกรัมนะครับนักชกมุมแดงนะครับสังคพงษ์โฉมยงนะครับที่คว้าชัยในรายการ The Fighter Next Generation มาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับถ้าชนะจะเจอกับทางอภิสิทธิ์บุญตั้งนะครับนักชกวัย19ปีนะครับซึ่งชกในรายการนี้เป็นครั้งแรกครับก็สังคพงษ์นี่24ปีครับอภิสิทธิ์บุญตั้งนี่19ปีเดี๋ยวมาดูครับเส้นทางไฟที่3ของสังคพงษ์จะเป็นอย่างไรครับและเป็นครั้งแรกของอภิสิทธิ์บุญตั้งใน The Fighter Next Generation แต่ว่าเขาเองครับอภิสิทธิ์บุญตั้งนี่มีประสบการณ์ในรายการ The Fighter World Boxing ของ TL มาแล้วครับพี่บอลซีซั่นแรกเคยประชันกับอนนท์อยู่ปางอดีตแชมป์ WBA เอเชียมาแล้วด้วยครับครับผมอภิสิทธิ์ครับไฟที่3ของสังคพงษ์นี่ไม่ง่ายเลยครับเส้นทางเขาครับผมก็คว้าชัยไปแล้ว2ครั้งนะครับสำหรับทางสังคพงศ์ครับครั้งนี้นี่ถ้าชนะอีกก็จะเป็นครั้งที่3ก็ตามกติกาถ้าชนะ5ครั้งไฟที่6นี้จะเจอบอสไฟแล้วก็จะได้เซ็นสัญญาเข้าในสังกัดเทียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายครับอย่างที่คุณติ๊บบอกครับอภิสิทธิ์นี่ก็ลูกศิษย์ของประมวลศักดิ์พงศ์สุวรรณนะครับฝีไม้ลายมือนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับระดับทีมชาติเหมือนกันนี่แหละครับความเขี้ยวความเข้มข้นของคู่ชกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละไฟของนักสู้ในเส้นทางของ The Fighter Next Generation ครับสังกะพงครับไฟแรกคู่ชกก็เขาก็ตามสเต็ปครับดีในระดับหนึ่งไฟที่2ไฟที่แล้วนี่ก็ดีขึ้นมาแต่ไฟนี้นี่ก็ดีขึ้นมาอีกครับพี่บ๋องครับผมไฟที่แล้วนี่สังกะพงเอาชนะนักมวยฝรั่งเศสมาแบบสูสีเหมือนกันครับดีมาได้นับ8ครั้งนี้ครับมาดูครับเจอกับมวยสูงยาวกว่านะครับอย่างอภิสิทธิ์บุญตั้งแล้วก็เป็นมวยจังหวะฝีมือโอ้ยโอ้โหขวามาครับโอ้โหต่างคนต่างโดนสังกะพงนี่ที่เด็กคือลูกหนักเนี่ยครับออกขวาแม่นแล้วก็แรงครับตัวออกขวาของสังกะพงนี่ถือเป็นอาวุธที่เด็ดเลยครับอภิสิทธิ์เองจะไปประมาทไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอภิสิทธิ์เองก็ไม่กลัวเลยครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าพยายามขยับเปิดเกมครับชวนทะเลาะชวนหาเรื่องไปก่อนเลยครับครับพยายามจะเบียดวงในครับสังกะพงครับมั่นใจในพลังกำปั้นครับหวังว่าจะคว้าชัยเป็นครั้งที่3ครับใน The Fighter Next Generation ครับ ต่อยสั้นๆครับเปิดเกมชวนทะเลาะเลยครับสังกะพงต้องมาดูครับจะเป็นคู่แรกที่ได้เปิดป้ายโบนัสหรือเปล่าครับในรายการวันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องการประสบการณ์ของมวยสมัครเล่นทั้งคู่นี่ถือว่าโชคโชนครับประสบการณ์ไม่น้อยครับมาถึงตรงนี้นี่ยกนี้ยกแรกดูรัดกุมดูละเอียดแล้วครับแต่ก็มีลูกหนักลูกแรงให้ได้เสียวกันอยู่แล้วครับยกแรกทางต้องบอกว่าสังกะพงเองมีประสบการณ์ครับในการชกในรายการนี้มาแล้ว2ครั้งครับมวย3ยกนี่แหมถือว่าชอบเลยครับสังกะพงพยายามจะโอ้โดนตบขวามาครับขวามาอีกทีนึงครับประมาทไม่ได้นะหมัดของอภิสิทธิ์ครับแม่ดูออกมาแต่ละทีนี่น่ากลัวครับดูครับหวังผลปิดเกมได้เลยครับพี่บ๋องถ้าโดนจุดโฟกัสโดนแม่นๆถนัดครับแรกโอ้โหบวกกันครับเอาสิเอาโอ้โหไม่ง่ายแล้วสังกะพงโดนไปหลายหมัดแบบนี้นี่ดูครับเป็นการบ้านได้คิดหนักแล้วครับแบบนี้ครับผมเอาละครับพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดเอาละครับมาชมกันต่อในยกที่2ครับการชกคู่ที่4ของรายการครับในพิกัด59กิโลกรัมระหว่างสังกะพงชมยงนะครับที่คว้าชัยในรายการนี้มาแล้ว2ครั้งครับครั้งนี้ลุ้นชัยชนะเป็นครั้งที่3นะครับเจอกับอภิสิทธิ์บุญตั้งนะครับนักชกรุ่นน้องวัย19ปียกแรกผ่านไปเห็นแล้วครับว่าอาวุธของทั้ง2คนครับการออกบัตรนี่ถือว่าอันตรายแล้วก็หวังผลได้ทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับยกแรกของซ้ายกับขวาด้วยกันนะครับคู่นี้สังกะพงนี่ขวาครับขณะที่ทางอภิสิทธิ์นี่ในบรรยากาศนี่บอกเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าชกซ้ายได้ครับถ้ายิงคนละกาดแบบนี้ได้ลุ้นแหละครับ2แรงบวก2แรงปะทะตั้งมาต่อยกที่2ครับขอบคุณลิตเติ้ลเบลครับผู้จัดจำหน่ายพันเงินพันทองครับขอบเจ้าอุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาครับจังหวัดสมุทรสงครามขอบคุณคุณรงค์วัฒน์ประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลครับที่สนับสนุนอุปกรณ์มวยให้กับบริษัท TL Boxing Promotion ในการแข่งครั้งนี้ครับอภิสิทธิ์พอมายก2นี่กลับมาเป็นมวยขวาเลยครับน่าจะชกได้2กาดนะครับอย่างนี้น่ากลัวครับอ้าวครับบวกแล้วครับทางสังกะพงครับอาศัยลูกหนักครับกำพงนี่เก่งเหลืองนะครับชนะมาแล้ว2ครั้งครับที่เห็นในจอนี่2ดาวครับหวังจะลุ้นดาวดวงที่3ในไฟนี้ครับ เดินยิงหมัด1 2แต่ยังไม่ถึงครับพิสิทธิ์เองก็รอจังหวะสวนอยู่ครับ บัวครับกำพงนี่เก่งเหลืองนะครับพยายามจะเดินเข้าหาครับอู้พิสิทธิ์นี่อาศัยลูกยาวครับบวกด้วยนะครับจิ้มลำตัวโอ้ต้องผวาเข้าก่อนเลยครับทางสังกะพงจิ้มซ้ายครับพิสิทธิ์เองก็จะเดินก็ไม่เดินจะถอยก็ถอยแบบไม่เต็มครับนะครับจังหวะยืนใกล้ๆพอโดนหนักต่อหนักครับดูเหมือนมีปัญหาครับพี่บ๋อง
ใช่ครับกระดูกมวยน่าจะเป็นรองอยู่โอ้ยขวาครับสวยครับตรงนี้จักรพงศ์ทำได้สวยครับโดนแล้วก็ตีมาไต่เชือกแล้วครับพิสิทธิ์พยายามจะทิ้งขวายาวๆครับยกนี้ก็พยายามจะเน้นมากขึ้นครับสังคพงศ์ล้วงหาล้วงลำตัวครับโชคพงในครับอ่ะครับหาช่องลูกตอดลูกจุกจิกนี่เก่งครับพยายามจะล็อกไล่แขนอภิสิทธิ์พยายามจะขี้คออย่าเสียบนะอย่าดูครับแม่มีไล่แขนสอดด้วยอย่าเผลอครับอย่าเผลอไปโน้มตัวครับอ่าครับนี่แหละครับจังหวะวงในครับบางครั้งบางทีแม่มันหนีไม่ออกเลยไม่บอกนะครับติดมาจากมวยไทยครับไม่รู้จะป้องกันตัวยังไงครับล็อกไว้ก่อนสอดไว้ก่อนจะได้ไม่โดนครับแต่ว่านี่ครับขนาดทั้งล็อกทั้งสอดแต่ว่าสังคมพไม่ยอมครับเอาจะเอาลงให้ได้อยากเปิดป้ายโบนัสหรือเปล่าครับแบบนี้ใช่ครับแม่หวังว่าจะได้เปิดป้ายโบนัสเป็นคู่แรกของรายการในวันนี้ครับโอ้โหนั่งไงแล้วโอ้อภิสิทธิ์แม่นกว่าครับอุ้ยบวกทีนึงครับลูกหนักไม่มีครับพิสิทธิ์พี่บองยังไงดีครับยาวๆครับอู้ครับโดนล้วงแล้วตัวไปอีกชุดนึงสังคพงศ์มีจังหวะอู้ครับนาทีทองจังหวะสำคัญสำคัญแกทำได้ดีครับประสบการณ์ดีกว่าครับชัดเจนครับหมดยกที่2ครับพักสักครู่ครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคครับมาชมกันต่อครับในยกที่3ครับยกสุดท้ายของคู่ที่4ครับสังคพงศ์โจมยงที่เห็นในภาพนี่ครับ2ยกที่ผ่านมาถือว่าชัดเจนกว่านะครับแล้วก็เขาคว้าชัยมาแล้วถึง2ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับถ้าชนะได้ขณะนี้มวยน้ำเงินครับอภิสิทธิ์บุญตั้งครับต้องดูครับว่ายกสุดท้ายนี่จะเอาอะไรมาโชว์ให้แฟนๆทางวงพทีวีหมายเลข23ได้ชมกันดูภาพช้าครับเนี่ยยกที่2นี่โดนขวาของสังคพงศ์หลายหมัดครับพี่บ๋องใช่ครับก็ประสบการณ์ครับจังหวะแม่นจังหวะเข้าทำเนี่ยทางสังคพงศ์นี่ถือว่าทำได้ชัดเจนครับแม่นยำแล้วก็หนักแน่นเลยครับเดี๋ยวมาดูครับยกที่3ขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอขอบคุณมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์ครับกระจัดร่างแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าครับเอาละครับยกสุดท้ายครับทางสังคพงศ์พยายามจะเร่งเกมนะครับแหมหวังว่าจะเช็คบินแบบไม่ครบยกครับเพื่อที่จะได้เปิดป้ายโบนัสลุ้นเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาทนะครับแต่ว่าทางอภิสิทธิ์เองก็ตั้งรับได้ดีครับพยายามจะรุกขึ้นเหมือนกันโอ้โหขวานี่ครับจังหวะฉาบฉวยก็ทำได้ดีครับสังคพงศ์ทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับโอ้นี่อาจจะเป็นนักชกคนแรกที่ทะลุเข้าไปสู่นัดที่4ของเขาแล้วถือว่าไกลที่สุดแล้วนะครับใช่ครับก็คว้าแชมป์มาแล้ว2ครั้งครับครั้งนี้ลุ้นครั้งที่3ครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่เฝ้ารออยู่ทางช่องวงพทีวีกฎหมายเลข23อย่าพึ่งไปไหนนะครับคู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับโยนเจเยินโจ๊กเกอร์หรือว่าโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับครับวันนี้จะขึ้นประชันกับเรซ่าไซรัสครับนักชกจากประเทศอิหร่านเป็นคู่เอกนำรายการคู่หน้าครับส่วนคู่นี้นี่ยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นสังคพงศ์ครับที่คุมเกมคุมจังหวะได้ดีนะครับอภิสิทธิ์ครับพยายามจะหาจังหวะเร่งหาจังหวะเข้าทางครับแต่ว่ายังทำอะไรนักชกรุ่นพี่ไม่ได้เลยนะครับจังหวะเป็นรองชัดเจนครับสังคพงศ์ดูดีกว่าครับในทุกๆจังหวะแม้ว่าอภิสิทธิ์เองจะมีช่วงชกที่ได้เปรียบยาวกว่าแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในรูปแบบเชิงชกสากลครับสังคพงศ์นี่ดูดีแล้วก็จังหวะออกหมัดแม่นยำแล้วก็หนักแน่นกว่าครับทำให้เกมตอนนี้ครับแม่ค่อนข้างที่จะโยนภาระความกดดันไปให้ทางด้านของอภิสิทธิ์เลยครับใช่ครับต้องหาจังหวะแก้หาจังหวะออกหมัดให้ชัดเจนกว่านี้ครับหรือไม่ถ้าอยากจะชนะก็ต้องหาจังหวะนับน็อกให้ได้ครับแต่ว่าดูแล้วค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่าสังคพงศ์นี่แหมดักขวาสวยครับสัญญาณตอนนี้ก็แหมดูเหมือนว่าจะป้องกันตัวเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บหนักกว่าเดิมแล้วครับทางด้านของอภิสิทธิ์ขณะที่สังคพงศ์เองครับเขาเองก็ไม่อยากจะพลาดครับพี่บอกเพราะว่าถ้าผ่านไฟนี้นี่ไฟหน้านี่ไฟที่4แล้วต้องบอกว่าใกล้อีก2สเต็ปนั่นเองอีก2สเต็ปจะได้เซ็นสัญญาแล้วก็มูลค่า 300,000 บาทด้วยใช่ครับก็ต้องคุมเกมคุมจังหวะให้ดีครับเส้นทางรวยอยู่ไม่ไกลแล้วครับครับช่วงปลายยกครับสังคพงศ์ชกแบบคุมเกมแล้วครับ
ังหวะโจมตีครับปังปังปังทำได้ดีครับ10วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับมาลุ้นแล้วครับว่าอภิสิทธิ์ครับจะมีทีเด็ดหรือเปล่าจะมีโอ้ยพยายามจะบวกในช่วงปลายยกครับได้ลุ้นเหมือนกันขาดหมดยกครับเดี๋ยวรอฟังการตัดสินยังเป็นทางการอีกครั้งครับแหมนี่ครับพี่เลี้ยงครับทางประมวลศักดิ์โคตรสวรรค์ครับพี่เลี้ยงของอภิสิทธิ์บุญปั้งนะครับจะคว้าชัยเป็นไฟที่3หรือเปล่าครับเดี๋ยวลุ้นกันดูครับสังกะพงศ์ครับมาดูภาพช้าอันนี้คู่ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่สนุกดูเดือดใช้ได้นะครับสังกะพงศ์ชมยงถือว่าทำหน้าที่ดีๆครับสมกับที่คว้าแชมป์มาได้2ครั้งครับขณะที่อภิสิทธิ์บุญตั้งก็พยายามจะสู้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าจังหวะดูแล้วจะเป็นรองนักชกรุ่นพี่อยู่พอสมควรแต่ว่าท้ายสุดครับเดี๋ยวต้องไปรอการให้คะแนนจากกรรมการที่เป็นทางการกันอีกครั้งครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยสำหรับคู่นี้นั่นเองนะครับระหว่างมุมแดงกับมุมน้ำเงินครับกรรมการท่านแรกครับเฉลิมประหยัดทรัพย์ให้คะแนน30ต่อ27คะแนนครับกรรมการนัดที่2พินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน30ต่อ27คะแนนและกรรมการนัดที่3ครับอาคมวรรณสินให้คะแนน30ต่อ27คะแนนผู้ชนะครับผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์นั่นคือมุมแดงสังคพงศ์ชมยงและแน่นอนนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญครับคุณพินิจประหยัดทรัพย์ครับมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะและนั่นหมายความว่าสังคพงศ์ได้โบนัสสะสมเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 10,000 บาทนี่นะครับครั้งนี้ได้ 10,000 รวมกับของเดิมนะครับรวมตอนนี้เป็น 15,000 บาทไปแล้วเรียบร้อยชนะ3ไฟต์ติดต่อกันนี่ครับอนาคตมวยปั้นแน่นอนครับของ GR Boxing Promotion นะครับและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณให้กับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเป็นศรีติยาพงพิทักษ์081874060ครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมาไว้ที่ร้านเสน่ห์นิมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่ครับอาหารทะเลและสุกี้สายพันทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทครับโดยเจอุ้มโกต๋องนั่นเองนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเหยินโจ๊กเกอร์มาแน่นอนใน The Fighter Next Generation สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดกลับเข้าสู่ศึกมวยสากลรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยครับนี่คือ The Fighter Next Generation คู่เอกของรายการวันนี้ต้องบอกครับว่าโซเชียลเดือดแน่นอนและคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับคู่เอกวันนี้พิกัด60กิโลกรัม3ยกยกละ3นาทีครับมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศอิหร่าน Ladies and Gentlemen please welcome the blue corner from Iran Persian Youngster Razor Saras ฉายาคือ Persian Youngster ครับนักชกวัย17ปีจากสังกัด Cyrus Boxing ครับจากประเทศอิหร่านResa Saras มาที่มุมแดงจากประเทศไทยครับหวั่นใจชาวโซเชียลเขาคือเหยินโจ๊กเกอร์เหยินโจ๊กเกอร์นักมวยดังแห่งโลกโซเชียลสายสตรีทไฟหลายคนเห็นลีลาการชกแบบบ้าระห่ำของเจ้าตัวมาแล้วที่ต่อยไปยิ้มไปเจ็บยังไงก็มีรอยยิ้มทำให้แฟนมวยเรียกเขาว่าเหยินโจ๊กเกอร์แฟนคลับบอกว่ายิ้มเหมือนโจ๊กเกอร์คล้ายโจ๊กเกอร์ก็เลยเอาชื่อนั้นมาโดยที่เรายังไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์มันเป็นยังไงด้วยซ้ำก็พอย้อนกลับไปดูมันก็เหมือนเราจริงๆมีความโรคจิตมีความแบบยีโยนกวนประสาทยิ้มสยองอะไรประมาณนี้กับการชกในระดับสตรีทไฟท์โจ๊กเกอร์มั่นใจว่าตัวเองมีฝีมือดีพอแต่ระดับการชกแบบมวยสากลอาชีพนี่คือสิ่งที่ตัวเขาเรียกว่าความท้าทายเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีมวยสากลอาชีพนี้น่าจะเข้าทางคนที่เป็นมวยหมัดแบบเขาไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากครับก็แค่ว่าเป็นคนกลัวแข้งไม่กลัวหมัดสากลเราอาจจะสู้ได้เต็มที่มากกว่านักมวยข้างถนนอย่างเหยินโจ๊กเกอร์ถือเป็นนักมวยที่มีความคิดยุคใหม่พยายามสร้างตัวตนให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นแฟนจดจำจะแพ้จะชนะยังไงทุกคนต้องจำได้ว่าเขาคือเหยินโจ๊กเกอร์
เก่งแต่ไม่มีการเอนเตอร์เทนหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนก็ไม่ดังก็เป็นข้อดีของผมตรงนี้ที่เหลือที่จะพัฒนาก็ต้องพัฒนาฝีมือให้ได้ไปไกลที่สุดนี่แหละตอนถ่ายมันเหนื่อยตอนที่ไม่ได้บอกอีกหนึ่งไฟสำคัญที่สุดในชีวิตของเยือนโจเกอร์นักชกวัย20ปีครับสูง171เซนติเมตรครับแน่นอนไฟคลับไทยแลนด์ส่งเข้าท้าชิงตัวแทนจากประเทศไทยครับแฟนๆสวีทไฟส่งกำลังใจเชียร์เขาวันนี้จะแจ้งเกิดใน The Fighter Next Generation ได้หรือเปล่าเงินโบนัสน็อกเอาท์ 10,000 บาทชนะอีก 5,000 บาทมาลุ้นกันเยือนโจเกอร์และผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพิสันทิพย์นำพาถ้ามาถึงคู่สำคัญของรายการนะครับในคู่ที่5นะครับในการชกพิกัด60กิโลกรัมครับระหว่างมุมแดงครับเหยินโจ๊กเกอร์นะครับนักชกต้องบอกว่าเป็นนักชกซูเปอร์สตาร์ครับในแวดวงโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครติดตามดูพวกสตรีทไฟเตอร์ก็จะเห็นนะครับการชกลีลาของเหยินโจ๊กเกอร์ครับที่ต่อยเรียนมวยไฟเตอร์สตรีทนะครับหลังนี้ครับมาชกอาชีพอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกนะครับก็เจอกับทางเรซ่าแสงรานครับนักชกอิหร่านวัย17ปีครับก็รูปร่างนี้ก็ใกล้เคียงครับ171ครับยนต์เจ๊เกอร์ขณะที่แสงรานนี่170แสงรานนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงรานบ็อกซิ่งนะครับครับมาติดตามดูครับคู่นี้นี่ถือว่าแหมในกระแสโซเชียลถือว่าติดตามกันเยอะครับแฟนคลับเยอะครับยนต์เจ๊เกอร์เป็นมวยซ้ายนะครับยนต์เจ๊เกอร์ที่ไซรัสขวานะครับก็อาจจะลีลาอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเพิ่งจะชกมวยสากลอาชีพอย่างจริงจังเนี่ยเป็นครั้งแรกครับส่วนใหญ่จะชกพวกสตรีทไฟเตอร์มาเยอะครับเจนจ็อกเกอร์ไฟสร้างชื่อของเขาก็ที่ Workpoint TV กฎหมายเลข23เนี่ยแหละครับครับเพราะนั้นเขาพิสูจน์ตัวเองกับเวทีมวยไทยอาชีพครั้งแรกครับครับอันนี้เป็นการชกมวยไทยครับแต่นี่เป็นการชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกครับโอ้โหมาครับโอ้โหทุกซ้ายมาหนึ่งคนเตี้ยหนึ่งคนเตี้ยยังไงอ้าวครับมาโอ้โหขวาไปเลยครับขวาครับหุกขวาหล่นเลยครับอ้าวกรรมการต้องนับแล้วครับโอ้ยครับแหมจะได้เปิดโบนัสเลยหรือเปล่าแหมนอนครับยังเมาอยู่นะครับอยู่ที่ว่ายนต์เจ้าเกอร์จะเช็คบินได้หรือเปล่าครับติดตามดูครั้งแรกกับมวยสากลอาชีพครับก็ทีเวิร์กพอยท์ครับครั้งแรกมวยอาชีพก็เวิร์กพอยท์ครับแม่เหยินโจ๊กเกอร์เป็นพระเอกไปแล้วครับดูปิดเกมได้ไม่ได้ครับแม่ดูสีหน้ามั่นใจแล้วครับพี่ป๋องตอนนี้เลือกต่อยอู้แล้วโอ้ขวาซ้ายแล้วครับครับพยายามจะเน้นขึ้นครับโอ้โหบวกมาแล้วครับพี่ป๋องครับประมาทไม่ได้นะเรซ่าบวกตูมมานี่หล่นได้เหมือนกันนะใช่ครับครับเหมือนจะฟื้นแล้วนะครับเรซ่าแม่เขาก็คอยบวกขวาอยู่นะครับไม่กลัวเลยด้วยนะครับดูโดนนับไปก็จริงแต่ว่าพยายามจะเอาคืนครับไรซ่าแม่ไปพลาดโดนบวกขวาของเหยินโจ๊กเกอร์นี่ร่วงคาหมัดเลยนะครับโดนกดไปนิดนึงครับแสดงเห็นว่าพลังหมัดของเหยินโจ๊กเกอร์นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับครับโอ้โหครับบวกด้วยเหยินโจ๊กเกอร์ครับแม้ว่าเขาจะมีภาพโง่อีกทีครับโอ้ฮุกซ้ายอีกบัตรนึงครับรอดไม่รอดไหวไม่ไหวครับกรรมการพิสันชี้ให้เยินโจ๊กเกอร์ไปที่มุมครับแล้วนับต่อครับเรซ่าเรซ่าบอกผมยังไหวจานมาที่ลองแท็กมือดูผมไหวอยู่ครับได้แล้วจะทันหรือเปล่าครับเหลืออีกไม่ถึงนาทีครับแม่เยินโจ๊กเกอร์ก็ไม่ได้เร่งเลยนะครับชกใจเย็นกันโอ้โหเหมือนมวยมีประสบการณ์สูงโอ้โหซ้ายโอ้ไหวไหมอีกทีนึงนี่เรียบร้อยเลยนะครับจบไปจบจบไปจบรัวชุดใหญ่ใส่เข้าไปเรียบร้อยเกมโอเวอร์ครับจบเกมเลยครับลมชุดใหญ่ครับเหยินโจ๊กเกอร์โอ้แจ้งเกิดสวยงามเลยครับคว้าชัยในการชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกของเขาครับด้วยการเอาชนะน็อกยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้โหนี่โชว์ทันทีแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดป้ายโบนัสด้วยนะครับเหยินโจ๊กเกอร์ครับนี่ครับไม่ใช่นักสู้บนสังเวียนอย่างเดียวครับด้านล่างสังเวียนเขาก็เป็นนักสู้ครับสู้เพื่อครอบครัวครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆและเยาวชนเหมือนกันครับทางด้านของเหยินโจ๊กเกอร์แจ้งเกิดสวยงามนะครับเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ครับเอาชนะน็อกไรซ่าไซรัสนักชกอิหร่านเพียงแค่ยกแรกนะครับถล่มไป3นับครับโอ้โหโดน
จมูกแตกเลยนะครับทางเรซ่านี่ครับไม่ทันตั้งตัวครับดูเหยินโจ๊กเกอร์ครับมีตำหนิตรงไหนไหมเดี๋ยวไปเปิดป้ายโบนัสเอาเงินรางวัลให้คุณแม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวดูครับมาดูภาพช้าก่อนดีกว่าจบแบบไหนครับอันนี้ยังครับนี่ครับซ้ายครับแรกไหลคอไปก่อนตาลอยเลยนะครับเดี๋ยวดูนับที่2ครับซ้ายอีกทีนี่นับแรกนะต่อยคมนะครับจมโจ๊กเกอร์นี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายหงายเงือบเลยปังแล้วจังหวะตามแกตามแบบใจเย็นด้วยนะครับไม่คอยเลือดจิ้มเอาพูดง่ายว่าไม่มั่วครับใช่ครับเหมือนมวยมีประสบการณ์ครับแล้วจังหวะปิดเกมจังหวะเขารู้ครับเขารู้ว่าต้องรัวไปชุดกรรมการถึงจะจับครับใช่ใช่เหมือนมวยมีประสบการณ์สูงครับทั้งสังเวียนสติไฟนี่ช่วยเขาได้เยอะเลยครับใช่ครับทั้งนี้เป็นการชกไฟแรกเท่านั้นเองน่าจับตาแล้วครับกับเส้นทางมวยสากลอาชีพของเหยินโจ๊กเกอร์ครับแม่ไฟแรกนี่สวยสดงดงามครับยกแรกยกเดียวเท่านั้นครับจังหวะรัวเป็นชุดนี่ไม่เปิดโอกาสให้โต้ครับแล้วกรรมการก็ต้องโบกมือยุติการโชว์ครับเพราะว่าไม่สู้เลยครับทางเรซ่าแต่มีโชว์ตีลังกาให้เห็นหนึ่งรอบสุดยอดโอ้โหแจ้งเกิดแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนั่นเองนะครับและนี่คู่ปิดท้ายของ The Fighter Next Generation ครับThe winner by TKO goes to Yen Joker! อะไรครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญโปรโมเตอร์เย็นครับทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับแห่ง TL Boxing Promotion มอบเหรียญรางวัลของ The Final Next Generation ให้กับหวันใจ Street Fight จาก Fight Club Thailand เย็นโจ๊กเกอร์ยินดีด้วยนะครับและแน่นอนชนะแบบนี้ได้ไปต่อและยังจะได้ลุ้นโบนัสสูงถึง 10,000 บาทจากผู้สนับสนุนของเราทั้ง3รายนั่นเองนะครับแฟนคลับของเหยินโจ๊กเกอร์รอติดตามให้ดีนะครับเอาล่ะครับเหยินครับวันนี้เหยินนอกจากจะคว้าชัยชนะได้แล้วมีโอกาสลุ้นเงินรางวัลโบนัสนะครับจาก3ผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นคือบริษัทห้างขยาตราใบหอดจำกัดนะครับแล้วก็จากแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับและสกินเดียวสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์นะครับวันนี้แม่บอกเลยว่าสวยทุกป้ายเงินรางวัลก็ดีวันนี้เหยินอยู่ต้องเลือกแล้ว 1,000 ป้าย 10,000 บาทเอาแผ่นป้ายไหนดีครับสปอนเซอร์ของเราวิตามินมาโนโฟวิชครับเอามาโนโฟวิชหรือว่าสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นนะครับเอาล่ะเหยินครับมาลุ้นดูนะครับวันนี้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดี 10,000 10,000 แล้ว 10,000 บาทว้าวสุดยอดด้วยครับแม่นักมวยไม่ตัวสั่นครับเจอสาวของเราตัวสั่นครับผมเหยินโจ๊กเกอร์เรานะครับยินดีด้วยนะครับรับเงินรางวัลไป 10,000 บาทสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในการที่มาชกกับ The Fighter Next Generation เป็นความรู้สึกใหม่ครับรู้สึกตื่นเต้นอีกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาชกสากลอาชีพที่แบบจริงจังครับคิดไหมครับว่าวันนี้เราจะผลงานแจ้งเกิดได้ดีขนาดนี้ก็ตั้งแต่โปรโมเตอร์ติดต่อมาก็เตรียมตัวทุกวันไม่มีวันพักครับแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะหมัดหนักขนาดนั้นครับอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับของเยินบ้างก็วันนี้ผมมายืนอยู่ในจุดนี้แล้วผมก็จะไปต่อให้ถึงที่สุดเท่าที่ตัวผมเองจะทำได้ก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้เยินโจ๊กเกอร์เด็กน้อยคนนี้ด้วยครับและนี่คือเยินโจ๊กเกอร์และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเพ็ญศรีติยาพรหมพิทักษ์นะครับส0818740060ครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมอยที่ร้านเสน่ห์นิมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่ครับอาหารทะเลและสุกี้สายพันทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทโดยเจอุ้มโกต๋องใช้เวลาแค่2นาที30กวีเท่านั้น TKO ไปแล้วเรียบร้อยพักสักครู่เดียวเลยเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับ The Fighter Next Generation ครับ
นับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดกลับเข้าสู่ The Fighter Next Generation นะครับแหมเรียกได้ว่าเกือบ2ชั่วโมงเต็มความมันนี่ดูเดือดจริงๆใครที่พลาดคู่ไหนอย่างไรกันบ้างไปติดตามไฮไลท์มันๆในเดือนนี้ของเรากับ2ผู้บรรยายได้เลยครับเอาล่ะครับมาสรุปภาพรวมนะครับใน Fighter Next Generation นะครับประจำวันเสาร์ที่14ตุลาคมครับนี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับก็เป็นธนกรสุวรรณกุลนะครับกางเกงขาวนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะพงศกรวิโรจน์วิรุฒเอาไพโรจน์วิรุฒนะครับก็ยังเป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็มาคู่ที่2นะครับทางยูเนสเอ็นไบซิงเดย์นะครับยกชกอิหร่านครับมาได้นับ8ในยกสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนกระจรศักดิ์วิโรจน์ไปนะครับในพิกัด66กิโลกรัมด้วยคู่ที่3ครับอัศยุทธพนุมาครับพบกับเจ้าเซนเหินครับแล้วก็เป็นทางด้านของนักชกไทยครับที่อาศัยทักษะแล้วก็เบสิกที่ดีกว่าครับต่อยได้แม่นยำกว่าเอาชนะคะแนนไปครับคู่ที่4ครับในพิกัด59กิโลกรัมครับสังกะพงโฉมยงครับคว้าชัยเป็นครั้งที่3ครับในThe Fighter Next Generationครับเอาชนะคะแนนอภิสิทธิ์บุญตั้งไปอย่างขาดลอยแล้วก็เป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเหยินโจ๊กเกอร์ครับหรือว่าโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับครับเทิร์นโปรโชคมวยสากลอาชีพเป็นครั้งแรกอย่างสวยสดงดงามครับด้วยการกดไป2นับครับก่อนที่กรรมการพิสันทิพย์นภาจะยุติการชกให้เหยินโจ๊กเกอร์เอาชนะเทนิเกิลน็อกเอาไปในยกแรกเท่านั้นนะครับในการชกกับเรซ่าไซรัสครับนี่เป็นผลทั้งหมดของวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับคุณเอ็มธเนศบนเวทีครับและนี่คือ5คู่ความมันของ The Fighter Next Generation ในเดือนตุลาคมนะครับเรียกได้ว่าดูเดือดโดยเฉพาะคู่สุดท้ายนี่ถือว่าแจ้งเกิดเต็มๆของเหยินโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกับ The Fighter Next Generation ครับมาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ Shopee Lazada กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ The Fighter Next Generation ครับนี่คือมวยสากลรูปแบบใหม่นะครับชกกัน3ยกยกละ3นาทีใครชนะได้ไปต่อเงินรางวัลรวมโบนัสกว่า 300,000 บาทและที่สำคัญก็คือการจะได้เดินอยู่บนเส้นทางของนักมวยสากลอาชีพในสังกัดของ TL Boxing Promotion พร้อมปั้นสู่การเป็นแชมป์โลกนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเดือนหน้าครับพฤศจิกายนโปรแกรมความเดือดครั้งต่อไปของเราเจอกันในเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นคือ4พฤศจิกายนนั่นเองนะครับจะมีใครชกกันบ้างรอติดตามได้ทุกความเคลื่อนไหวของเรานะครับผ่านทาง Facebook TL Galaxy Boxing Promotion นะครับและ The Fighter Thailand และรวมไปถึงคลิปไฮไลท์ต่างๆใน TikTok ของ TL Boxing Promotion นั่นเองนะครับและสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณกับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคจากบริษัทขายยาเพนพาธจำกัดครับIsuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ลุยทาโร่ครับบริษัทห้างขายยาตราใบหอจำกัดห้างขายยาตราเสือ11ตัวคุณเชิดชายเอื้อบุญยนันต์กับคุณแหลมทองการแพทย์ครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและสถานที่ครับ Space Plus Bangkok RCA บริษัท Twin Special และ GalaxyBoxing Promotion นะครับวันนี้ผมเอ็มธเนศเหลืองวรชาติและทีมงานของเทียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นทุกคนต้องขอลาไปก่อนย้ำ4พฤศจิกกลับมาเดือดมันกันต่อทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ